เดี๋ยวเธอฉันกลัวความร้ายว่ะต้องขอขยับก่อนไม่ต้องบอกพี่เมฆตรงนี้ก่อนเลยว่าที่นั่งอยู่วันนี้คือแม่โจป้าโจน้าโจอีตรงโดนมาทุก EP เฮ้ยอย่าว่ากันงี้ผมก็เอ็นดูโจเหมือนกันนะในฐานะคนดูนะคนดูนะดูโอเคแต่นั่งนี่คือพี่เมฆเนาะใช่โอเคแกแต่ตรงก็เอ็นดูโจเหมือนกันนะเขาก็อยากจะให้เป็นสตันตลอดไปไงเอ้าอันนี้ตรงนี่อันนี้ตรงนี่สวัสดีครับทุกคนครับเมฆเศรษฐกิจนะครับผมก็รับบทเป็นตรงในMy Stand Inครับอันนี้เมฆนะคะอันนี้เมฆนะคะไม่ต้องหยุ่มตัวจริงเขาเนาะพวกเราเนี่ยเข้าใจเลยยังตอนที่สมัยก่อนอะที่เขาบอกว่าไปตลาดฉันจะเอาเปลือกทุเรียนฟาดแกอ่ะมันเป็นแบบนี้เองโอ้ยตอนนี้ก็ยังเดินตลาดได้อยู่ครับผมก็พากาดไปด้วยเอาแม่โจเยอะก่อนที่จะไปดู EP 11กันเนี่ยเดี๋ยวเราขอถามนิดนึง10 EP ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับพี่เมย์ฟีดแบ็กสำหรับฟีดแบ็กชอบค่อนข้างชอบมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเล่นตัวร้ายมาก่อนแต่ว่าคือเรื่องนี้มันร้ายแบบค่อนข้างจะซับซ้อนคือความร้ายของมันจะแบบมันจะโชว์เขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะมีความตอแหลแล้วกันพูดภาษาแล้วกันมันมีความตอแหลซึ่งเหมือนประมาณว่าคือตัวละครที่คนเกลียดที่สุดอ่ะมันไม่ใช่ตัวละครที่ร้ายที่สุดแต่มันเป็นตัวละครที่ตอแหลที่สุดก็จริงแล้วใช่แล้วแบบแล้วตรงมันตอแหลมากชื่อตรงแต่ว่าตอแหลไม่ตรงค่ะเรียกได้ว่าคนเยอะตลอดซับซ้อนอีตรงเนี่ยรู้ป่าวหนูสะใจมากหนูเคยเห็นพี่ทวิตอยู่แบบว่าอุ๊ยสะใจมากเวลาเห็นคนเรียกว่าอีตรงคือคนดูมันฟิลนะอีตรงไม่ไรเองเหรอออกมานาทีคือแบบต้องเรียกว่าอีตรงอย่างเงี้ยเลยอ่ะใช่ใช่คือเป็นคนที่แบบออกมาซีนแรกเราก็เลยแบบร้ายแม่งร้ายตั้งแต่ปากซอยเลยแม่งร้ายตัวร้ายเหรอวะแม่งร้ายมากแต่ EP 1ก็อีนี่ร้ายแต่ปากซอยเลยว่ะแบบตัวละครนี้มันแบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นร้ายแบบมีชั้นเชิงเนาะลิ้นเยอะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับขอไปดูเลยดีกว่าเพราะว่ารอมาทั้งสัปดาห์แล้วนี่เราดูเรียลไทม์2ทุ่มเป๊ะที่ไอฉีอีเลยนะคะดูกันนะคะอ่ะคาราโยทากุ๊ปเลขาคิมเข้ามาได้ก็ยังเรียกไม่ถูกอยู่ดีเราทำมาเยอะเหมือนกันนะที่แล้วอ่ะสุดขอโทษที่เราควรนะครับพี่ใหม่ถ้าเป็นเรื่องเจ้านายของนายพี่ไม่ยุ่งนะครั้งนี้มันหล่นหาที่เองผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับแต่คุณหมิงบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นให้ผมมาทวงสัญญาที่พี่เคยให้ไว้กับคุณหมิงครับไว้เขาเคยมีการค้างสัญญาการนางฟ้าเออไหนขอดูหน้าหน่อยสิแฮปปี้เบิร์ดโอ้โหบ้านกำลังสุขสันต์เลยอ่ะน้อยอ่ะครอบครัวสุขสันต์ to you happy birthday happy birthdayHappy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับแม่ได้ขอบใจมากนะลูกนะเขาจะมาเอาบ้านคืนแม่รวมถึงซันด้วยนะอ้าววุ่นวายนะครับเค้กปล่อยท้องนั้นเนี่ยดาราสั่งกันเยอะต้องจองข้ามปีเลยนะครับเค้กแน่ๆเค้กแน่ๆเรามากินกันดีกว่าไหมครับตอนพี่ฝันเห็นถูกครับสนใจมากนะซอนที่มางานวันเกิดแม่พี่อ่ะตั้งแต่ซอนมางานวันเกิดแม่พี่แม่พี่ก็ดูสนุกกันเยอะเลยถ้ารักได้นะจบแล้วอ่ะถ้ารักซอนได้อ่ะแล้วพี่อ่ะจริงวันนี้สนุกหรือเปล่าชอบท็อกซิกเลเวอร์ก็เขียวซะขนาดนี้สนุกแหละแต่ช่วงนี้พี่แค่เหนื่อยนิดหน่อยควรจะต้องเหนื่อยมากเลยแหละวันสำคัญของแม่พี่แบบนี้เขาไม่มีทางปล่อยพี่อยู่กับผมสองคนนะพวกพี่ทะเลาะกันเหรอว้ายน้อยเลยอ่ะเขามาตามตื้อพี่อ่ะ
ที่บ้านเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจพี่ก็เลยเฟดๆตัวออกมาผมรู้มันตลอดนะว่าพี่ชอบเขาอ่ะมึงอันนี้คือแบบเพื่อนคู่ชีวิตเลยว่าพี่จะไม่คืนดีกับเขาอ่ะผมรู้ว่ายังไงพี่ก็ทำไม่ได้คนดูปะสอนคือคนดูอ่ะโอ้รู้อยู่แล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะซอนหรือว่าทำไมไม่ถึงโง่แบบนั้นนะก็คงเหมือนกับผมแหละที่ยังตัดใจจากพี่ไม่ได้แบบเดียวว่าพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากกว่าน้องคนหนึ่งเท่านั้นคนมันไม่รักอะนะทำไงได้อะแม่งคนมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นพี่ผมพูดอะผมหวังดีกับพี่นะพี่กับเขาอยู่กันคนละโลกอะฝืนไปก็จะมีอะไรเจ็บทั้งสองฝ่ายนะพี่เอาซอนฉลาดฉลาดได้ที่เอาใหญ่เลยก่อนแนะนำจริงไงเขาหายไปเป็นอาทิตย์ละแล้วพี่ก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยด้วยเขาโดนอะไรโดนพ่อขังหรอมีอะไรก็ระบายกับผมได้นะพี่อย่าแบกไว้คนเดียวเก่งสอนแม่งเก่งไอ้ไหนเราก็เป็นพี่น้องกันนะพี่ตระหนักรู้อยู่พี่น้องกันวงเล็บก่อนนะพี่มีใครแอบถ่ายรูปอะไรไหมหมิงมันมีคนกอดกันหมิงพอแล้วมึงให้หมิงได้แบบพักเดี๋ยวผมกลับก่อนนะกระโดดกลับไปดีนะหนึ่งอีกคนหนึ่งคืออะไรอม9อมอมวีชอบเวลาเขาทิ้งซีนอะไรแบบเนี้ยแซดมากอ่ะมันอึดอัดดีอยากเห็นตรงเป็นแบบนี้บ้างวะมันจะเคยเสียใจบ้างวะจะเคยเสียใจอะไรเขาเข้าไปเคยผิดหวังอะไรวะเขากำลังขาดเงินใช้หนี้อยู่ใช่โอ้โหทำตัวเองแล้วนะทะเยอทะยานอุ้ยอ้าวแปลกๆรอไปปะฉันว่ารอไปตรงพิมพ์หรือเปล่าว่าเป็นไปได้ชัวเดี๋ย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 วนานเอ้ยเย้ไหมอ๋อบ้านเขาอุ้ยนานๆทีได้เห็นซินกลางวันเป็นคนเรียกนายไหมไม่เลิศถ้าพี่จะมาถามว่าหมิงอยู่ไหนอะผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับเรื่องนั้นพี่รู้เอาตอนนี้หมิงโดนขังอยู่ที่บ้านว้ายพอไปบอกพ่อว่าคบกับนายอุ้ยเนี่ยเลิศเนาะเรื่องส่วนตัวของหมิงเนี่ยที่บ้านก็พอจะรู้อยู่บ้างนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่หมิงกล้าบอกกับพ่อมันตกไม่ต้องปิดแล้วแหละถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิดงั้นแปลว่าที่พี่มาเนี่ยพี่จะมากล่อมให้ผมเลิกกับหมิงใช่ไหมครับพี่ทำให้พวกนายสองคนเนี่ยไม่เจอกันอีกตลอดชีวิตเลยก็ได้ไหมว้ายทำแบบนั้นน่ากลัวว่ะนี่แต่หมิงจะเกลียดพี่รู้ว่านายเป็นคนมีเหตุผลไหมเรามาหาข้อตกลงกันใหม่ดีกว่าไหมผมยอมรับนะครับว่าผมต้องการเงินเลิศแต่มันก็ไม่ได้มากพอที่ทำให้เขาเสียใจหรอกนะครับนายคงคิดว่าน้องชายฉันรักนายมากสินะเมื่อก่อนมิงก็เคยหลงรักผู้ชายชื่อเดียวกับนายเลยก็กูเนี่ยแต่เขาก็มุ่งมั่นมาหานายแปลว่าวันหนึ่งมิงอาจจะเปลี่ยนใจจากนายได้เหมือนกันไม่ค่ะกูเองผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้พี่เข้าใจยังไงนะครับจริงไม่เข้าใจเขาสองคนหรอครับถึงมันจะไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยวันข้างหน้าครอบครัวก็จะบีบมิ่งยิ่งกว่านี้แล้วทำยังไงพูดสิอ่ะเข้าใจใช่ไหมสุดท้ายเส้นทางนี้ก็จะบีบให้พวกนายสองคนเลิกกันอยู่ดียิ่งจบมันเร็วเท่าไหร่ก็จะไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะ
เองเออเองไปหมดโจลูกอย่าลูกมีทุกคนมาบอกให้เลิกอีห่าเอ้ยโจลูกถ้าเงินก็ได้ครับโอ้ยโอ้ลูกผมยอมเลิกกับมิงก็ได้มิงได้โดนปล่อยไงแต่ผมต้องเป็นคนไปบอกเขาเองนะครับนั่นคือใจพ่อพี่คงไม่ยอมให้พวกนายสองคนเจอกันหรอกเอาเยอะแยะไปหมดบ้านเนี่ยแปลว่าพี่ใช่ผมหายไปจากชีวิตเขาโดยไม่มีสาเหตุอะไรงั้นเลยเหรอครับไม่ได้พี่อยากให้ผมหายไปเหมือนกับโจคนเก่าแบบนั้นเหรอครับสมัยคนนี้แล้วถ้าพี่มากล่อมให้ผมยอมได้ผมว่าพี่ก็น่าจะกล่อมให้พ่อพี่ยอมได้เหมือนกันนะครับว้ายอันเลิศให้พ่อเขาได้ขอบคุณครับจบคนดีเหลือเกินดีอยู่คนเดียวเลยดีแต่มึงดีแต่มึงเราแม่โจไม่ใช่หรอโอ้แต่ตัวละครมันดีจริงตัวละครก็ดีจริงเออดีอยู่คนเดียวเลยอ่ะพอเราโดนไปเกิดเรื่องแล้วค่ะแล้วทำไมไม่เป็นไรเนาะเราโดนมาเยอะเนาะบางทีมันก็กระทบถึงแม่นะถึงแม้ว่าไม่ใช่ตรงจริงๆแต่มันก็กระทบถึงนักแสดงนะทุกคนแล้วมันแบบตัวละครหลักอ่ะไม่มีใครดีเลยมันมีดีอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ยเออมันดีจริงอ่ะดีแต่มึงจริงแต่มึงอ่ะตัวตอนน้องโจออกไปมีคนมาหาแม่เองน้องโจลงเข้าไปดูคุณแม่หน่อยสิคะโอ้ยคนมาหาเยอะมากคนวุ่นไม่เป็นไรมีคนมากันแล้วว่าแม่รู้เรื่องราวแล้วโอ้ยกูจะบ้าแม่เป็นไรหรือเปล่าครับมีทนายคนหนึ่งเข้ามาหาแม่เข้าเอกสารนี้ให้เราแม่โกรธมากอ่ะแม่น่าโกรธมากอ่ะโจบอกแม่ว่าเขาให้ยืมเงินมาเพื่อใช้หนี้สัญญาการเช่าเป็นเด็กเก็บ1ปีดูยังไงมันก็ไม่ใช่การยืมเงินแบบธรรมดาแม่ครับแม่ฟังโจก่อนนะครับโจอธิบายได้นะครับโจหยุดพูดเลยแม่ไม่ใช่คนโง่นะแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกทำแบบนี้ต่อให้แม่จะต้องตายแม่ก็ไม่อยากให้ลูกของแม่หาเงินด้วยวิธีแบบนี้แม่ครับโจขอโทษครับแต่แม่ฟังที่โจอธิบายก่อนได้มั้ยครับแม่แม่ไม่อยากอยู่บ้านนี้แม่จะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเราแม่จะไปอยู่กับป้านวลแม่ครับคืนเงินเขาครบเมื่อไหร่ค่อยมาหาแม่ว้ายกดดันมากดดันมากแม่ฟังจังก่อนแม่โอ้ไม่เคยได้อยู่สุขสบายสักตอนเลยชีวิตตายชีวิตไม่ได้ง่ายเลยนะทุกด้านเลยอ่ะขอทุกคนเข้าใจน้องหน่อยได้ไหมอุตส่าห์ได้ชีวิตใหม่แล้วพี่11แล้วแท้พี่วุฒิการทำฟ้าแล้วคือพี่วุฒิผมยอมครับว่าไงพี่ใหม่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ผมอุตส่าห์นับถือพี่นะแม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยนะมีคนไปหาแม่นายเหรอแล้วถ้าไม่ใช่พี่แล้วจะเป็นใครอ่ะว้าวเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่เมฆว่าใช่กูว่าใช่มันโมโหไงเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ใช่วิธีกระจอกแบบนั้นหรอกนะงั้นเดี๋ยวพี่ตรวจสอบเรื่องนี้ให้กูว่าใช่แล้วผมมาเชื่อใจพี่ได้ไงมีไม่กี่คนหรอกเอางี้นะเพื่อเป็นการขอโทษนายพี่จะพานายไปเจอมิงขอโทษนะพี่ไม่ดีว่ะดีอยู่อืมดีว่ะดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่อย่าเพิ่งตัดสินเฮ้ยแต่เล่นแรงมากเลยนะถ้าแม่เขาหัวใจวายตายทำไงเนี่ยอุ้ยหล่อนี่ค่ะจิมจิมคือมีทุกข์เหมือนกันนะใครอยู่รอบตัวมีมีทุกข์อยู่ในครอบครัวเนี้ยจริงท็อกซิกอ่ะคิดเอาเลยเนี่ยมึงเดินเข้าบ้านพาราไซเลยนะอุ๊ยใครอ่ะด่านแรกพี่ไม้มีแค่พี่สาวคนเดียวปกติแต่ก็ได้ผัวแย่ไงได้ผัวแย่อ่ะได้ผัวท็อกซิกแทนได้ผัวแก๊สไลท์อยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะต้องเป็นพี่จะเปลี่ยนใจมั้ยล่ะครับ
พี่จะไม่เข้าไปมีคนดีๆเยอะแยะที่คบแล้วไม่ปวดหัวขนาดนี้พี่รู้ว่าจริงจริงจริงถูกนี่พูดเพราะเป็นห่วงนะเนี่ยพี่ไปเลิกก่อนก็รู้ดิมีคนดีๆว่าไปก็จริงของก็รู้ดิบ้านมันโฮสิกมากเลยหมิงไม่ได้กินอะไรมาเป็นอาทิตย์แล้วแม่เป็นห่วงแม่ดื้อกันทั้งพ่อทั้งลูกเกมนี้นะใครใจอ่อนก่อนก็แพ้แล้วตลงเกมนี้พี่อยู่ข้างใครกันแน่ครับตรงกลางอยู่แล้วอยู่ข้างคนชนะเลือกไม่ได้พี่ไม่อยากอยู่ข้างไหนทั้งนั้นแหละ ignorance ถ้าไม่ใช่เพราะคำสัญญาบ้าบออะไรนั่นนะรู้เลยอ่ะหนีห้องนี้เติมลิฟต์เลยหรอจะเจอหมิงแล้วไงโอ้โหตายแล้วเป็นไงบ้างอ่ะพี่โตหมิงเอาน้ำให้หมิงหน่อยเร็วแต่ผมเห็นหน้าพี่อ่ะผมก็โอเคแล้วเราไม่มีเวลาแล้วนะพ่อแม่เนี่ยจะกลับมาแล้วจะเคลียร์อะไรก็รีบเคลียร์แล้วกันโอ้ยคือมีคนเอาเรื่องสัญญาของเราไปบอกกับแม่พี่เขาอยากให้เราสองคนแยกกันยังไงเขาก็ไม่ยอมให้เราคบกันหรอกนี่ไม่พี่โจยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกกับพี่มันจะจบยังไงวะเรื่องนี้ดูยากไปหมดเลยเนาะไม่มีใครเป็นใจเลยอะไรคือจะทำให้คิดได้แต่ถ้าหมิงไม่มีพี่อะชีวิตหมิงจะดีขึ้นกว่านี้นะชีวิตกูด้วยชีวิตกูด้วยถ้าหมิงไม่มีพี่อะหมิงก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรนั่นเขาไม่เอาอะไรแล้วไงแต่ยังไงบ้านมิงพี่โจเขารักมากอะเรื่องนั้นอะเดี๋ยวพี่ไม้เขาจะช่วยเราเองพี่เขาสัญญาผมไว้แล้วมองตาเลยมองตาเลยช่วยอีกแล้วใช่กูพี่สัญญาว่าถ้าโจคนเดิมกลับมาพี่ช่วยพวกนายสองคนที่คบกันแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยบอกบอกเรื่องช็อกในชีวิตเยอะเกินนะก็คนที่พี่เห็นตรงหน้ากูว่าไม่เหวอก็คือพี่โจมันเป็นมึงไม่เหวอแล้วเพราะว่าสติพี่นายอดข้าวจนสมองเลือดไปหมดแล้วนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะพี่จำที่พระอาจารย์พูดได้ปะเขาทำอาจารย์เออแต่นี่เขาลบพระอาจารย์ไงใช่พระอาจารย์บอกว่าโจยังไม่ตายแต่ก็ยังไม่ถึงกับมีชีวิตอยู่ใช่เพราะพี่โจกลับมาอยู่ในร่างใหม่นี่ไงเหลวไหลเนี่ยใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนี้กันฮะผมรู้ว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้อะแต่ผมเชื่อนะโอ้ยว่าสักวันพี่จะเชื่อแสดงผมเชื่อแล้วหมดใจแล้วล่ะนั่นวะพ่อก็ช่างเดินมาหาเลยอ่ะไอ้ไม้ใครพามึงเข้ามาขอโทษครับโอ้ยพ่อใช้ความรุนแรงพ่อเขาเป็นสัตว์ตันนะพ่อเลิกเอาแต่ใจนั่นลูกนั่นน่ะแต่เขาก็ตายไปแล้วโอ้โหโอ้ตายโอ้โหอุ้ยยังอยู่โจยังอยู่เมื่อไหร่ตรงจะออกโรงวะกูอยากสนุกวะอยากตายอยากตายเกิดไม่ได้แน่
เลขาไม่ได้ยิ้มเลยหมิงอยากลาออกเป็นไงบ้างหมิงติดสัญญาเป็นบ่วนแน่เป็นกลัวอยู่แค่นี้เลิกเล่นละครได้แล้วมั้งเอาเขาจะรู้ว่าน้องเขาเป็นยังไงนะพอสับทำอ้วกได้สามารถทำอ้วกได้หมิงอย่าอย่างนี้ดิผมบอกแล้วหมิงมันบ้าอย่าไปเล่นกับมันแต่เขาว่าไงโอ้ยโอ้ยมันบ้าจริงจริงมันบ้าหมิงหมิงกล้าอ้วกเหรอก็ทำไมทำแบบนี้จะได้มาตั้งหลักที่นี่อ๋อให้ออกมาจากบ้านได้ก็ว่าแล้วว่านายตั้งใจพ่อขันทั้งที่ตัวเองก็รู้นะว่ายังไงพ่อก็ไม่ยอมใจอ่อนแต่ก็เป็นวิธีเดียวนี่ที่จะทำให้พี่เข้ามายุ่งเรื่องนี้ได้หมิงคุณเหนื่อยกับบ้านมึงแหละบ้านมึงหลายซ้อนอะหลายซ้อนอะมึงบอกกันตรงๆบ้านมึงเม็ดเยอะเกินมึงยอมโดนขัง7วันให้พี่มาอยู่ฝั่งมึงบ้านนี่มันอะไรวะเนี่ยไม่พูดกันตรงๆอะว่าเขาทันกันไหมว่าเขาทันโอ้มันทันกันเกินแปลกคนแปลกโจไม่เหมาะบ้านหลังเนี้ยตรงเหมาะตรงเหมาะสุดเพราะว่าตรงเร็วกว่าคนอื่นตรงคิดนำสเต็ปหนึ่งไม่ทันอะไรเลยแล้วโจมีเรื่องเดียวที่เป็นตัวแทนตรงไปได้คือเรื่องนี้เอาเลยโจไม่ทันอะไรเลยโจดีไปเข้าไปอาทิตย์แบบนี้พี่ว่ามันก็เกินไปหน่อยนะน่าเวอร์อีกแล้วฉันกินจ้าถ้าผมไม่ทำแบบนี้พี่ไม่เชื่อว่าพี่เขาคือพี่โตจริงจริงอ่ะอ๋อน้องมันไม่เคยทำแบบนี้ให้ผู้ชายคนไหนว่ามีแค่พี่โตคนเดียวนั่นแหละที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี้ได้เขาติมโรแมนติกน่ากลัวแปลกมากพี่โตเช็คอาจารย์แล้วนะผมยอมทักสิกได้ว่าพี่โจไม่เชื่อต้องเชื่อเลยดูเหมือนว่าพี่เนี่ยจะต้องยอมรักษาสัญญาแล้วสิไหมขอบใจอ่ะสัญญาลูกผู้ชายแค่พี่ช่วยผมเรื่องนั้นน่ะผมก็รอดแล้วเฮ้ยไม่ลำบากนะเว้ยแล้วก็ขอยืมตัวเลขาหน่อยด้วยเอ้าเอ้าจิมบอกโอ้ยไม่ได้พังหรอกครับเอ้ยยังไงโรแมนติกงานเนี้ยต้องให้นายช่วยดิวทุกคอนดิชั่นใช่ไหมล่ะเอ้ยเหนื่อยหน่อยนะไม่หน่อยพี่ผมเป็นซึมเศร้าแล้วพี่ไม่ไหวแล้วยิ้มไม่ออกเลยไม่หน่อยยินดีครับมันเลิศอยู่นะมึงเป็นเลขาให้น้องเขาสุดท้ายได้ไปกินผัวได้ไปกินพี่เขาอ่ะแล้วลูกชายด้วยอ่ะเออแล้วลูกชายคนโตด้วยอ่ะแต่เลขาเขานั้นอยู่เป็นนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ค่อยหนูว่าเขาตายได้ไหมแหละก็อาจจะไม่แผ่นก็อาจจะไม่แผ่นอาจจะได้อยู่เพราะว่าทำแบบนี้มันก็เกินไปหน่อยนะมิงเออเกินตั้งแต่แรกแล้วตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราหมิงใช้พี่ไม้เขาทำอะไรโอ้ให้พี่เขาไปหาอาวุธมาปราบพ่อผมอาวุธนั่นก็คือมีปืนนะจ๊ะมีปืนนะจ๊ะไม่ได้โอ้ยสักนิดเห็นไหมมึงก็ฉลักเขาอีโจรักมากเด็กอาหารหมากันหมดแล้วตอนนี้อาหารหมาหมดละโอ้ยไม่เคยคิดเลยเกิดอ่ะแต่เรื่องทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าหมิงมันไม่เดินไปไอคอนสยามแล้วไปเจอหลังอีตรงอ่ะอ๋อไม่กอดผิดตั้งแต่แรกอ๋อตั้งแต่แรกเลยถ้าไม่ชอบตรงน่ะเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าชีวิตเนี่ยไม่ต้องมาเจอคนท็อกซิกแบบตรงก็หรอตามก็คิดไปว่าอันเนี้ยคือหลังตรงเออไม่แต่มันหมิงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมันไม่เกี่ยวกับหลังตอนแรกมันใส่แว่นหนาเต๋อเนิร์ดเลยเป็นคนที่ใส่ๆเลยดูหนังพอเริ่มได้มาชอบดาราคนหนึ่งเปลี่ยนไปเลยไปเป็นนายทุนเขาอะไรเขาเออโดนเขานั่นนู่นนี่มาจนกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยโอเคโอเคก็แค่ให้เขาได้โตขึ้นไงกไก่ได้ไหมเอ้ยฉันอยากกินไก่อ่ะโอเคไม่เอาชิ้นนั้นไปชิ้นนั้นหมิงก็คือหมิงกินเองก็ได้ไหมเนี่ยนะขันก็ไม่ได้เจ็บนี่อยากป้อนเขาแทบตายก็แค่อิ่มท้องโอ้ยพี่ป้อนก็อิ่มใจเอ้ย
โอ้ยเยอะจังพูดแบบนี้กับพี่นะโอ้ยไล่เรื่อยๆเลยจะปอแน่ไหมไล่ขึ้นเรื่อยๆตรงเดินมาความจานโจกอุ้ยแม่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 น่าจะแบบเรียนรู้อะไรบางอย่างได้แล้วแหละแม่สาธุสักทีแม่ฉันนั่งอยู่นั่นแหละถ้าเธอไม่ป้อนหมิงก็ไม่กินหมิงก็ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเห็นไหมโอเคทั้งสิลูกชายคนเล็กกับหมิงรู้สึกแปลกแปลกแม่เลิศพี่นะแค่นั้นนะหมิงไม่เป็นไรหรอกลูกอดเขาเครียด7 วันเกือบตายนะไม่ต้องมายิ้มเลยพ่อกันทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแต่เรื่องปวดหัวจริงจริงโอ้ยแม่กินข้าวดีกว่าลูกแต่แม่ดูนะดูเชื่อนะว่ารวยดูมีบารมีจริงถ้าเป็นคุณนายอ่ะอ๋อหิวอ่ะขอบใจนะโอ้ยจริงใจอยู่นะที่เอาตัวปกป้องหมิงอ๋อแม่เขาเห็นฉากนั้นแม้ว่าหมิงจะฆ่าผมขอโทษนะที่มีส่วนทำให้หมิงเขาต้องเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วแม่เป็นคนส่งทนายไปบ้านเธอเองเอาไม่เกี่ยวแม่เอาไม่เกี่ยวโอเคขอโทษนะขอโทษนะมาเนี่ยนั่งเป็นตรงเลยตอนนี้ไม่ใช่เมฆแล้วนั่งเป็นตรงเลยแท้จริงมันยังไม่สามารถลบล้างเออที่เกิดขึ้นมาแต่ขอโทษเรื่องนี้ขอโทษเรื่องนี้เรื่องอื่นยังเดี๋ยวเรื่องหน้าว่ากันใหม่โอเคเรื่องหน้าว่ากันใหม่พี่แม่เขาบอกว่ามีแค่ EP 12อีกเดียวเท่านั้นแหละที่ฉันจะไม่โดนเกียรติจริงโดนมา11 EP เออจริงแล้วเชื่อนะครับผมเข้าใจนะครับว่าน้าเป็นห่วงมีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้แม่ผมป่วยหนักมากเลยครับถึงแม่ผมก็ยังมีหนี้ก้อนโตยสอนแม่มันเร็วสอนแม่มันหนึ่งเขาก็เลยอยากช่วยครับแต่คุณน้าไม่ต้องห่วงนะครับโอ้ดีเกินถ้าหน้าที่การงานของผมดีขึ้นเนี่ยผมจะทยอยใช้หนี้ทั้งหมดให้เร็วที่สุดเลยครับโอ้ยซื้อใจผู้ใหญ่เลยอ่ะโอ้เดินขนาดนี้ยังพูดได้ดีอ่ะทั้งสองคนไม่ได้คบกันมาผลประโยชน์อย่างที่แม่ห่วงนะผมพูดจริงๆนะสำหรับแม่แล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขของหมิงคิดได้ละถ้าลูกเลือกแล้วแม่ก็จะไม่ยุ่งเขาอยู่ฝั่งนี้แล้วอ่ะตรงทำไงต่อวะแม่เขามาแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งพ่อลูกต้องจัดการเองนะน้ำตาคอเลยอ่ะทำไงได้บ้างวะพ่อแค่แม่ไม่ห้ามหมิงก็ดีใจแล้วครับทานต่อไหมคุณแม่ป้อนแม่ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ภูมิจังหวะเมื่อกี้ภูมิไอ้ภูมิเชื่อแฮปปี้เวอร์บ้านอะไรวะเนี่ยยิ้มครั้งสุดท้ายตอนนี้ละชอบมากับสองอีกสองรู้ไหมว่าพี่ต้องทำผิดกฎหมายตั้งกี่ข้อเนี่ยกว่าจะหามาได้รู้เลยค่ะข้อมูลตรงแน่เลยอ่ะหรือว่าพี่รักษาสัญญาแล้วนะที่เหลือนายต้องจัดการเองนี่ค่ะจิ้มบอกกูอีกแล้วใช่ไหมขอบคุณนะครับทางนั้นก็คงหาวิธีรับมืออยู่อย่างไรก็อย่าประมาทแล้วกันเดี๋ยวผมไปเก็บให้รถให้ครับโอ้ขอบคุณครับอยากเดินไปเขาเลยหมิงพี่สุนคืออะไรกันแน่ปวดหัวดนตรีมันบิวแล้วอ่ะยังไม่พร้อมอ่ะพี่อยากรู้อ่ะพี่ต้องมากับผมผมนัดพ่อไปแล้วจะไปแจ้งเรื่องตรงแน่แฉตรงหรอโดนแน่มีควรตรงมาแบบดักก่อนนะนี่ไง Why? นั่นนี่มันนั่งหน้าบึ้งแล้ว นี่คนที่บึ้งกว่าเนี่ยหายดีแล้วหรอแต่หล่อนะแต่หล่อนะผมว่าพี่เป็นห่วงตัวเองครับ อุ้ยแรงมาก
แรงมากมันโดนด่าว่าเสือกนี่เป็นหลักฐานทั้งหมดเพราะพี่ตรงแอบเอาชื่อบริษัทพอไประดมทุนเพื่อมาใช้หนี้ตัวเองหมิงหมิงไปเอามาจากไหนอะไม่จริงนะครับพ่อสู้สู้ธุรกิจระดับพ่อสู้จริงๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะคือผมอธิบายพอแล้วไม่ต้องพูดถ้าหลักฐานพวกนี้หลุดไปถึงนักข่าวพ่อคงนึกออกนะว่าคุณบ้านเราจะเป็นยังไงตอนไหนจะเวลาแม่ไปเปิดงานอีกต้องมาฟังเสียงคนเขาซุบซิบกันว่ามีลูกเขยเป็น18มงกุฎว้ายบ้าจริงเลยแกลูกแกนางเลยผมจะไม่ส่งหลักฐานพวกนี้ให้นักข่าวแต่พ่อต้องสัญญาผมก่อนว่าพ่อจะเลิกยุ่งกับพวกผมอุ๊ยนี่แกกล้าเอาชื่อถึงมงกุฎของเราอ่ะไปได้กับมันเหรอใช่พูดแล้วด้วยหมิงยืนแล้วยืนแล้วหมิงคิดดูดีๆนะถ้าเกิดว่าหมิงทำแบบนี้อ่ะพี่จะไม่มีที่อยู่ในวงการเลยนะพี่ทำตัวเองแท้ถูกผมจะมาสงสารพี่ทำไมนายจะไม่สงสารพี่ก็ได้แต่นายควรจะสงสารหลานได้บ้างนะมีไพ่ลับเมียของมันลาดหงายการ์ดหงายการ์ดเออมันคิดมาเป็นสเต็ปแล้วมันคิดว่าเป็นสเต็ปแล้วโอ้สุดท้ายไม่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นสามีของพี่สาวเราก็อยู่อ่ะพี่สาวเราก็ยังรักเขาอยู่อ่ะเก่งเนาะผิดก็ว่าไปตามผิดเก่งมีตัวละครลับโอ้ยเหนื่อยอ่ะทั้งที่ดาราไม่ต้องมีลูกก็ได้ก็จะถูกป่ะยังสามารถทำงานวงการได้อีกนานเลยยังแบบว่าอันนี้คือไพ่สุดท้ายเลยมึงคิดมานานนะมึงก็ถ้าสุดว่าไม่มีตัวที่เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัวเขาก็จะโดนเคี่ยวง่ายๆไงอันนี้คือพ่อของหลานไงแม่ในครอบครัวแล้วถ้าเป็นพ่อเขาหัวโบราณหน่อยก็ต้องเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ดีไม่ควรที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนึกออกปะถ้าพ่อเขาหัวโบราณเก่งเก่งเก่งนี่รอบกลัวเจอผู้ชายแบบตรงค่ะแปลกตรงมันเก่งนะคือแม่เขาท้องได้4เดือนแล้วครับผมกะจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนตอนวันเกิดคุณแม่เดือนหน้าแล้วถ้าอีเมย์มันท้องลมล่ะไม่ท้องอ๋อร่วมมือกับผัวหรอแบบผัวพูดไปก่อนไงยังไม่ท้องไงเออก็ไม่แน่นะมีต้องท้องลมนะสี่เดือนแล้วนะไม่มันก็ต้องเห็นอาการนี่มันต้องแพ้ท้องกูเป็นไรขาดกูเป็นไรขาดจิมกูผักเมย์ตกบันไดเลยมึงเราต้องมีศิลธรรมเดี๋ยวช่วยหมิงคือมึงเป็นนางร้ายแบบนางร้ายสมัยก่อนที่แบบตรงเนี่ยตรงไม่ทันไม่ตรงบันไดหมายความเป็นคนตรงเป็นคนตรงละครสมัยก่อนจะมาบอกแม่ที่แบบงานวันเกิดแม่แต่เรื่องมันแดงขึ้นมาก่อนหมิงถ้างั้นเรามาคุยกันดีๆเถอะเขาอย่างน้อยชนชั้นสูงไงชนชั้นสูงไงเขาเอาเกมผิดอีดอกเมย์ทองจริงไหมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลูกหนูอุ้ยช่วยน้องพวกเรากำลังคุยธุระกันอยู่แหละเอ้าก็คุยไปสิทำไมต้องเอาลูกไปเกี่ยวด้วยอ่ะหมิงอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะรับน้องเขาไม่ต้องสนพี่กับลูกเจ๊เมย์คะเมย์พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะครอบครัวเมย์อยู่นี่ Why? ส่วนพี่อ่ะคือคนที่กำลังจะเอาครอบครัวเมย์ไปหากินอ่ะ Why? Why? ว่าไงอ่ะครับพ่อระหว่างให้ลูกคนเล็กทำเรื่องปวดหัวกับรักษาบริษัทที่พ่อทุ่มเทสร้างมาทั้งชีวิตอ่ะผมว่าเรื่องไม่ยากหรอกพ่อเอาการเจ็บหัวใจมาเร็วเจ็บหัวใจเข้าโรงพยาบาลเร็วได้ฉันให้แกสองคนคบกันไปเลยแต่บัสจูต้องเข้ามาทำงานในบริษัทแต่แกจะออกจากบ้านรีบไปจูบเราแล้วก็ยังกลับมาเช่นเดียร์ได้อีกคุณคะธุรกิจผมหาทุนมาบริหารเองพ่อมีสิทธิ์อะไรมาลิบเงินผมไปทำคอนเน็กชั่นทั้งความรู้ที่แกมีจะได้ไปชั้นนั้นเขาเลี้ยงมาแต่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อไงเงินทั้งหมดในชื่อของแกผู้ชายคนนึงฉันว่า
แต่เลือกไม่ยากนะเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วทำได้เนาะมันดาราแล้วนี่ค่อยๆจริงของพ่อครับพ่อปวดหัวแต่ผมเลือกพี่โจว้าวว้าวว้าวบายบายแดดดี้กู๊ดบายนั่นนั่นเห็นแกตัวอีพ่อนะเขาเสียใจทั้งบ้านเลยตอนนี้บ้านมีความสุขแล้วมันดื้อไงดื้อเหมือนกันเลยพ่อลูกเออดื้อดื้อสุดๆเอาใจคือตัวแล้วไม่ใช่ไม่ด้วยความที่ attitude leader ไงเขาก็ต้องเป็นแบบคนที่คอนโทรลแบบว่าคอมมานด์ทุกอย่างควบคุมทุกอย่างให้ได้อะไรเงี้ยไม่งั้นจะเสียการควบคุมมันคนเอาแต่ใจทั้งคู่แต่ก็จะได้บทเรียนเดี๋ยวจะได้บทเรียนเองเขาชอบนะที่ลูกไม่เลือกเนี่ยเพราะเขารู้ไงว่าหมิ่งรักความสบายอ่ะพ่อไม่เคยหลบผู้หญิงหรอไม่เข้าใจอะไรหรอกคุณหมิงผมไล่คุณออกจิมไม่มีเงินเดือนแล้วอ่ะไล่ออกจากที่บ้านแล้วนะต่อไปนี้เลยค่ะจิมก็ไม่ต้องมาดูแลผมแล้วนะไปอยู่กับพี่ไม้ไม่ครับคุณหมิงไปที่ไหนผมจะตามไปด้วยเข้าใจแต่ผมคงไม่มีเงินจ้างคุณอีกแล้วอ่ะงั้นผมไปครับแต่ผมรู้นะว่าใครมีพี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้เขาหาเลขาอยู่นานแต่ไม่เจอใครถูกใจสักทีเลขาจริงคิดว่าถ้าไปทำงานที่นี่เนี่ย SR ชงหวานถูกใจนะขอ 30% นั่นยิ้มผมได้สัมภาษณ์มาให้แล้วรีบไปแล้วกันคิดมาแล้วอ่ะขอบคุณครับผมชอบพี่ไม้พอดีเลยมีตาภาพขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับคุณหมิงแกเป็นอิสระแล้วไปเดี๋ยวเปลี่ยนใจแล้วเลยไปไม่ต้องเป็นคนดีมากหรอกรู้ว่ามีมารยาทรู้ว่ามีมารยาทอยู่ไม้ปกติกว่าเยอะไปจริงอยู่กับไม้เขาจะชอบแบบดูแลแบบนี้ไม่ต้องมีดูน้องสะใภ้นะรู้เหมือนรู้อยู่แล้วพ่อเต็มเป็นคนอย่างนี้แหละรู้เกมอยู่แล้วหมิงแน่ใจเหรอมิงจะออกจากบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าหมิงออกไปอ่ะหมิงจะต้องไปลำบากกับพี่แล้วนะเฮ้ยกัดก้อนเกลือว่ะแล้วพี่แน่ใจไหมล่ะถ้าก้าวออกไปเนี่ยก็เปิดศึกกับบ้านผมแล้วอ๋อจะโดนจะเจออะไรก็ไม่รู้ก็จะโดนไอ้นี่หมดเลยตัดจะโดนตัดแขนตัดขาโดนแบบห้ามจ้างแบบใช่เพราะว่านี่คือหัวหลักของประเทศไงอุ๊ยแล้วนี่คือความจริงนะไม่เป็นไรเลยอาจจะได้เป็นสตันอยู่คุณนึกถึงทำกับข้าวรอที่บ้านแล้วเนี่ยจ้ะตรงมีหนังเยอะๆนะคือตรงใช่ไหมครับตรงหรือเมฆหรืออะไรตรงมีหนังเยอะๆนะเขาจะได้มีงานทำก็สิพี่ก็พร้อมลุยอยู่แล้วมันเรากินมาม่าปลากระป๋องก็ได้ชอบกินใช่หรอมือละสามสิบสี่สิบได้อยู่แหละกูจะยอมทิ้งบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ไปหาผู้ชายใช่ไหมวะกูไม่นะนั่นมึงไงกูไม่แต่นี่มันก็ละครอยู่นะแบบดีตามกันไปอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบหนีครอบครัวไปนั่นเอากันเลยเอากันเลย day 1เขาอาจจะนอนแก้ผ้าโอ้ยอีแบงค์ไปดูการ์ตูนไหมเขาอาจจะร้อนโอ้โหนี่ไงร้อนเออก็ห้องเขาไม่มีแอร์ยันสองเออดูดิสองขนาดนี้มันก็ต้องร้อนแหละจ้ะช่วยกันนั่นเจ็บตูดขอโทษค่ะขอโทษสังคมจริงๆแย่มากอะไรเฮ้ยมึงเชื่อป่ะนี่แค่เริ่มต้นเดี๋ยวจะเจอพายุลูกใหญ่พายุลูกใหญ่อีกอันนึงอันใหญ่ๆเลยอีกอันนึงปิดท้ายเออมันไม่จริงเหมือนก็นี่เพิ่งพี่ EP 11เองนะเพิ่ง EPจะจบแล้วยังมีอีก EP นึงนะจบแล้ว EP หน้าให้แบบว่ารักกันธรรมดาได้ไหมไปเที่ยวแบบฮันนีมูนอะไรเงี้ยพี่เมฆแบบภูเก็ตอะไรเงี้ยตรงแบบเหนื่อยแล้วอ่ะให้ตรงได้พักเถอะจริงๆ
ตรงอย่าเพิ่งคิดอะไรมาเอาปล่อยเขาไปเถอะจะเจ้าพี่อีกนานไหมเนี่ยผมแค่มองหน้าพี่ให้ชัดๆอ่ะโอ้ยจะได้รู้ว่าไม่ได้ฝันไปโอ้ยเลิกรักกูมึงตายมิงรู้ไหมว่าหลังจากที่เรามีอะไรกันพี่ก็มองหน้ามิงแล้วก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะเขาออกกันข้างหน้าแล้วค่ะสวยพี่โจเราได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วนะมันหนังผีอยู่นะบางทีอ่ะมันหนังผีมันแบบแม่นาคผิดอะไรอย่างเงี้ยหมดทุกหมดโศกเลยโอ้ยเออเอาเลยเอาเลยเออให้มันสมการรอคอยลูกเรารักเขาให้มันสมกับที่หนีครอบครัวมาผู้ชายเดี๋ยวจะว่าแต่มันยังมีอีกเรื่องนึงที่พี่ต้องจัดการนะแม่เหรอเรื่องแม่พี่ใช่ไหมหนึ่งแล้วไม่คนไปพูดงั้นวันนี้เราไปหาท่านกันผมจะได้ไปขอโทษแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้ท่านฟังนะสร้างความเชื่อมั่นนั่นแหละเก๋ต่อไปเพลงมันติดลิขสิทธิ์พี่เมย์ใครอ่ะนี่ไงพี่เลยค่ะเอาใบหย่ามาให้เมย์เหรอฮะว้าแรงมากท่าแท้เผยท่าแท้เหรอไม่อันนี้เป็นไอ้นี่ไงวิธีการไอ้นี่ไงมึงเขาก็ต้องลังนี้มันแตกแล้วว่านกมันก็ต้องบินไปลังอื่นเกิดไปปะนี่ถ้าพี่เมย์ไม่มานะหนูยิ่งกว่านี้อีกหนูยิ่งกว่านี้อีกดูตาดูตามันลูกไม่มีพ่อเชิดยังต้องพูดอะไรอยู่เอ้าก็เมย์เรื่องน้องชายของเมย์มาก่อนพี่หมิงไม่ได้เห็นว่าหมิงสำคัญกว่าพี่แต่เมย์ก็เห็นว่าลูกของเราอ่ะสำคัญกว่าที่พี่จะเอาไปเป็นเครื่องมือต่อรองกับคนอื่นอ่ะนี่แล้วเมย์พลังน้อยมากมึงสู้ไม่ได้หรอกเก็บกระเป๋าออกไปจากบ้านพี่ซะพี่ตรงทำไมพี่พูดอย่างนี้อ่ะเราเป็นคนมีค่าไม่เขากำลังจะทำให้มีเรื่องนึงที่สงสัยมาตลอดให้เมย์รู้สึกเป็นรองถ้าเมย์เป็นคนไม่มีเงินอ่ะพี่ยังจะอยากแต่งงานกับเมย์ปะไม่กูตอบให้เลยเมย์ก็รู้คำตอบแล้วนี่ว้าวอาจารย์ตีครับสุดมากไปเสร็จมากแกเป็นคนอาจารย์ตีได้เลยไม่อยากรู้ว่าดูตัวเองดูตัวเองเล่นอันนี้รู้สึกยังไงบ้างอะอยากรู้ว่ามันแรงไปอ่ะมันเย็นชามากเลยอ่ะโอ้แล้วเขาท้องว่ะผมพูดอะไรมากไม่ได้เอาแล้วมีอีกหรอเขามีอีกวันนี้มีอีกวันนี้แต่เราไม่ถามตอนท้ายนะเขาถามตอนท้ายโอ้โหฟีลลิ่งแบบกูไม่รักมึงแล้วไปเถอะอย่าไปทำอะไรมึงเรา4เดือนทำแผลไม่ได้แล้วด้วยนะไม่สามารถเอาออกได้แล้วเด็กโตเกินไปอุ้ยเขาไม่ฟิลเสียใจปะเขาไม่ฟิลเสียใจปะพี่ขอโทษนะโอ้ยไม่ทันไม่ทันดูว่าเขาการแสดงและคือว่าจัดฉากไม่ทันมึงไม่ทันไม่ทันอุ้ยวายโดนจับเอาไหมอะนักเลงมาจับนี่เปล่าไอ้โหไอ้เจ้านี่เจ้านี่เขา
าจะทำแบบไม่แต่เมื่อกี้ยังรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่เข้าใจปะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแม้เขาอาจจะเป็นเพื่อปกป้องลูกกับเมียเขาหรือเปล่าเขาก็เลยต้องแบบต้องหย่าเหลือคนเดียวตัวคนเดียวแล้วผมกับเมย์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วละครคุณธรรมเลยนะถ้างั้นอะมึงคนเราเรื่องสุดท้ายก็อยากจะทำอะไรดีๆบ้างกูดูฟ้ามีตากูดูฟ้ามีตาเลยนะถ้าจบแบบนั้นอะกูเปลี่ยนช่องเลยนะโอ้ยกูอยากให้มันเร็วที่สุดมันก็ละครติ๊กต็อกก็ได้เกียร์อะมือร้านเอ้ยโจซ้อมเสร็จไปหาอะไรกินกันต่อปะวันนี้เหรอเออเขามีนักกาแฟเขาแล้วพี่โจก็ยังมีงานของมึงพอดีวันนี้แฟนกูมารับอ่ะแฟนมารับด้วยไปพวกเราเหม็นกลิ่นคนมีแฟนว่ะพอดีวันนี้เจอกันเจอกันโอเคใช่ไม่ไว้ใจอะไรเลยตอนนี้จริงกลัวอะไรหลายๆอ่ะเหมือนแบบมันมีคนจนมุมอยู่ไงตอนเนี้ยใครมาวะหมิงแม่ดูแปลกใครมาวะหมิงปะไม่นะใครอ่ะใครวะอีเหี้ยเดินไวมากเดินไวมากเฮ้ยใส่หน้ากากตรงแป๊บนึงนะหมิงเดี๋ยวพี่เช็คของก่อนอ่ะนั่นโยนั่นพี่ตรงหน้าคล้ายกันมากเนาะเจ้าช่วยพี่หน่อยนะช่วยไปคุยกับหมิงให้หน่อยให้หมิงยอมช่วยพี่งั้นพวกเจ้านี่แบบพี่ตายแน่พี่ไปตรงพี่ก็รู้ดีครับว่าตอนนี้หมิงเขาไม่มีเงินแล้วอ่ะคนเป็นพ่อลูกกันอ่ะขอโทษกันนิดหน่อยเขาใจอ่อนแล้วช่วยพี่หน่อยนะโจโจเป็นคนเดียวที่หมิงยอมฟังอ่ะพี่ตรงตอนนี้ผมไม่เชื่ออะไรพี่อีกแล้วแล้วต่อยพี่พูดความจริงเนี่ยยังไงผมก็ไม่ช่วยโจวายช่วยพี่หน่อยนะอุ้ยเขาจนมุมจริงเหรอต่อยพี่ตรงพี่อยากเห็นหน้าลูกอยู่อ่ะพี่ไม่อยากให้ลูกพี่เป็นเด็กกำพร้าเห็นแก่ลูกพี่หน่อยนะโอ้ยตา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 ยแล้วนี่เหรอวะทุกตาลดับหนึ่งอะสภาพดูไม่ได้เลยวะอ๋อเคยทำไปเยอะไงพี่ๆทำงานช่วยพี่หน่อยสิอ๋อมันมาว่ะคนมาทำนี่เฮ้ยส่งตัวมันมาแล้วก็ต่างคนต่างไปโจพี่ขอร้องอะว่าแสดงละครจริงๆเออจัดฉากมาเนี่ยเออ เออมันดูเหมือนจ้างมาเลยอะเออมันดูไม่เป็นแบบโจรเป็นคนดีอะนี่ดูไม่เชื่อตรงตลอดเวลาเลยเนาะใครตรงมันไม่ใช่คนตรงอ่ะมาดูดิโอ้ยจับใครไปอ่ะเอ้าจับไปผิดคนมึงจับไปผิดคนหรอกลัวจงใจแล้วจงใจส่งอีโจไปแน่เลยอะไรวะเนี่ยมึงพี่จับใครอ่ะจับเลิกเลิกมึงจับไปผิดคนแน่เลยอ่ะก็ต้องใส่แว่นดูไม่ไหวแล้วอ่ะนั่นไงอยู่นี่มึงเขาอยู่นี่พี่โจหันมาไม่ใช่อ้าจะไปไม่ได้อะไรอ่ะแล้วมันคล้ายกันนะโอ้ยเปิดเปิดก่อนนะแต่เจ้านี่มีตาไหมถ้ามีตาก็แยกออกไม่เห็นแค่ตาไงผิดจงไม่ได้อีกไทยหรอโจเดี๋ยวพี่ตง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 อ๋อเขายอมสละตัวเองไปเองเดี๋ยวผมจัดการเองเขายอมสละตัวเองไปเองพี่โจเขายอมสละตัวเองไปเองโจเขารู้ว่ายังไงพวกนั้นก็จะเอาตัวพี่ไปให้ได้เลยขอสละตัวพี่มันฝังขึ้นมาเนี่ยโตหกพี่โจจะช่วยพี่ทำไมเขาไม่ได้คิดจะช่วยพี่เขาช่วยลูกพี่ให้ได้เจอหน้าพ่อเขาอีตรงร่วมมือกับเจ้านี่หรือปะจะร่วมมือกับเจ้านี่ทำไมล่ะเพราะว่าตอนช่วงสายอ่ะต้องเคลียร์ก่อนแน่เลยใช่เพราะว่าเป็นทางเดียวที่จะได้เงินเพราะรู้ว่ายังไงหมิงอ่ะยอมโจทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะร่วมมืออ่ะมึงอยากได้ตังค์มาล่ะถ้ามึงอยากได้ตังค์มึงใช้วิธีกูตอนนี้ฉันเหมือนเป็นไบโพล่านะไม่เชื่อใจอะไรแล้วอ่ะสอนเกินตอนนี้ไม่เชื่อใจอะไรเพราะว่าใช่ไม่เชื่อใจอะไรแล้วชีวิตเนี้ยร่วมมือกับเจ้านี่ชัวร์อีตรงอ่ะพี่ต
จบไม่แต่ตรงแม่งจะแบบเป็นคนดีสักทีวะแต่ตรงมันจะไม่แบบคิดได้จริงๆหรอวะคิดไม่ได้หรอกมึงไปรับงานอะไรมาเนี่ยไปรับบทอะไรมาเล่นกินใส่เลยหรอกินใส่เลยบทมันเกินไปไม่แต่เมื่อกี้พี่ก่อนขอชุบปล่อยลูกพี่อันบทอันประโยคที่เจอหน้าพ่อพี่โตเมื่อไหร่จะเลิกเป็นคนดีสักทีวะดีแต่มึงดีแต่มึงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยถ้ารู้แบบนี้พี่ก็คงไม่ปล่อยไอ้โจไปหรอกไม่มาขอโทษอะไรตอนนี้ฮะมันไม่ทันแล้วเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเลิกทะเลาะกันได้แล้วเราในเรื่องเป็นช่วยโจเราในเรื่องเป็นนักแสดงด้วยอ่ะกลัวว่าจะแสดงอยู่อ่ะกลัวไม่ใช่แหละตลกแล้วตลกเกินเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวแซนเขารับงานนอกจอด้วยนี่คงเป็นเจ้าหนี้พี่ตรงเหรอครับโจไม่รู้ใช่แต่มึงต้องตายแทนแล้วนะวายไม่เก็บมันมึงมีเบอร์เจ้าหนี้ไหมหรอโอ้ยเนี่ยแล้วเขาโดนตีแทนเธอเอาให้โทรก็รีบโทรเร็วนะเม็ดอย่ามาดึงเองอย่ามาเล่นเองเม็ดเยอะโอ้ยอย่ามึงยิงอย่ามึงยิงคืนโคตรน่ากลัวมากเลยอะสิเฮ้ยอย่ามึงฆ่าต้องอย่าเม็ดเยอะเร็วๆมึงว่าปังโอ้ใช่ไหมละครเกินว่าไม่ใช่ละเอาใจโดดจริงไม่ได้ไม่ใช่ต้องรู้มือกันชัวร์ผมหมิงเป็นน้องเขยพี่ตรงกระเป๋าเงินตัวจริงมาละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชีวิตอีหมิงเนาะผมรู้ว่าคุณจับคนผิดไปผมสัญญาจะคืนเงินให้ทุกบาทแต่คุณต้องสัญญากับผมเหมือนกันว่าคุณจะไม่ทำร้ายเขาเจ็บแล้วเจ็บแล้วก่อนหน้านี้คุณไม่เคยที่จะช่วยเหลือพี่เขยคุณเลยแต่ตอนนี้คุณจะมาช่วยเหลือไอ้สแตดินเนี่ยนะคุณรักเขาอะอย่ามายุ่งได้ปะพี่ตองติดเงินคุณอยู่เท่าไหร่แต่ดินเนี่ยมันไม่ธรรมดานะตรงมันติดเงินผมทั้งหมด300กว่าล้านรวมดอกเบี้ยรวมค่าสินเวลาแล้วผมคิดกลมๆที่500ล้านโอ้โหดอกเบี้ยเยอะมากครึ่งเกินครึ่งฉวยโอกาสนี่หว่าไอ้ขี้โกงเอ้ยน่าจะจริงแล้วเนี่ยขอเป็นเงินสดก่อนเที่ยงคืนวันนี้ละกันน่าจะจริงแล้วตัวหาตำรวจตัวเงินสดมาจากไหนนะเงินมากขนาดนี้พวกเราหาให้คุณไม่ทันหรอกนะก็โทรหาพ่อคุณดูสินั่นแค่นี้เขาดีดนิ้วแป๊บเดียวก็หาได้แล้วมั้งหนึ่งต้องเลิกแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าอย่าทำต้องเอาให้แบบสะบัดสะบอมก่อนไงจะได้สู้หนีได้ได้ยินเสียงเขาวางสายไปแล้วแบบวางสายไปแล้วผมไม่ได้มายืมเงินพ่อนะผมมาขอเงินในบัญชีของคืนพอคุณคะโอเคพ่อชนะละ ผมยอมพ่อทุกอย่างเลยขอให้พ่อไปช่วยพี่โจพ่อต้องเห็นแล้วนะปากลูกก็ออกไปพ่อจะพักผ่อนทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองครับน่าจะจริงอะไรมึงถ้า500แล้วขนาดเนี้ย500ล้านขนาดเนี้ยเขาไม่เกี่ยวเรื่องนี้เลยแต่เขาก็ยังเสียสละเพื่อช่วยหลานของพ่อนะครับเอาเพื่อจะทำตัวเป็นพ่อตอนนี้หรอวายแต่ก่อนยังเห็นแล้วลูกเป็นตัวประกันอยู่เลยวายถึงพ่อจะทำลายหลักฐานของหมิงไปแล้วแต่ผมยังมีเก็บไว้อีกชุดหนึ่งถ้าพ่อไม่ช่วย
ผมจะนำไปส่งให้นักข่าวเองครับผมยอมออกจากวงการดีกว่าที่ต้องมาสู้หน้าลูกไม่ได้ครับตบคนที่แกโกงเข้ามาท่านส่งคนไปเคลียร์ให้หมดแล้วส่วนเจ้าหนี้นอกระบบของแกจะไปจัดการเองก็คือไงไปเป็นสแตนด์อินต่ะได้ถ้าพ่อไม่ออกช่วยเดี๋ยวผมจัดการเองเอาชื่นเออขอตัวนะพ่อพ่อก็สอนแหละให้ได้รับบทเรียนกันทั้งหมดเหนื่อยแล้วอ่ะซีรีส์1ชั่วโมงซีรีส์40นาทีจริงปะเหนื่อยจริงซีรีส์45นาทีจริงปะเฮ้ยใกล้เที่ยงคืนแล้วครับเสี่ยต้องส่งอะไรไปเตือนพวกมันหน่อยแล้วจัดการเลิกดิโอ้โหมาแล้วเนี่ยดูดกลุ่มมันข้างหน้าเลยจะเป็นโรงงานจัดการพาหุรัตผมอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับได้เดี๋ยวผมส่งคนไปต้อนรับโอ้ยังไงอ่ะต้อนรับยังไงอ่ะแต่ก็เสียไปเป็นตัวหมิงจะทำยังไงวะพอช่วยช่วยดิไม่แต่แผนการของหมิงครั้งตอนแรกที่ไปอ่ะน่าจะเข้าไปพูดเรื่องเจระหรอเดี๋ยวครับเสี่ยส่งแกมาก่อนนะยังก็ต้องมาก่อนฝากไม่เข้ามาเชิญครับเสี่ยไม่พบเลยไม่พบอาวุธไม่พบเงินด้วยเดี๋ยวเสี่ยให้เข้าไปได้แค่คนเดียวโอ้ชิบหายละเดี๋ยวพี่เข้าเองไม่ครับงานนี้ต้องเป็นผมเท่านั้นเชิญทำไงวะอุ้ยถือกระเป๋าเปล่ายิงปะปืนไม่ว่าจะมันถือถุงเงินไปมันเสี่ยงไปเปล่าพี่โตหมิงฮะคุณหนูมาเองเลยเนี่ยเชื่อแล้วไอ้นี่มันไม่ธรรมดาจริงปล่อยพี่โตเปล่าปล่อยโจโจตานายละพ่อมาอะไรนะมันไม่น่าจะกระเป๋าเล็กขนาดนี้ป่ะนี่มันอะไร10ล้านบาทเป็นค่าแรกตัวเขากับผมถ้าพี่แลกถ้าอยากได้เงินที่เหลือให้โทรผู้ชายผมโอ้แม่บอกให้คุณได้มากกว่า500ล้านอีกโอ้ตายทำไมนายถึงต้องทำขนาดนี้เพื่อไอ้เนี่ยคนเดียวหรือว่าเป็นบทสุดพ่อวะโอ้ยเขาอยากรู้ว่านี่เครียดจังเพราะเขาเป็นคนสำคัญของผมที่ไม่ว่าใครก็มาแทนไม่ได้แต่มันสอนนะซีรีส์มันสอนเยอะได้ใจได้ใจโอเคดิวเขาอยากรู้ไงว่าจะจริงหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยกูท้อเทตำรวจว้ายใครแบบไปจ้างตำรวจพวกมึงแบบเรียกตำรวจเหรอเฮ้ยใครเรียกตำรวจวะต้องเป็นแม่แน่แน่ตัวเต็มหมดขี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเล่นดนตรีอะไรเนี่ยผมเปล่าไม่ต้องโดนนะ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 เออบ้านเมืองก็มีตำรวจอยู่นะลืมไปแล้วหรอตำรวจมันน้อยไปแล้วจะเก็บไว้ผมเปล่าผมไม่รู้เรื่องแกอย่ายิงนะแกยิงแกต้องเข้าอย่าพูดนะสิ
กลัวมิงโดนยิงกลัวมิงโดนยิงโอ้โหโอ้ยไปไม่เคยมีความสุขเลยตรงกลางเลยอ่ะโอ้ยโจโอ้ยแม่เขาต้องรักโจมากเลยโอ้ยตกบันไดอีกโอ้ยมึงตัวตายเขาตกบันไดตายเขาตกบันไดนี่แหละโอ้ยปวดใจต้องมีชีวิตอีกเคยโอ้ยฉันอยู่คนเดียวไม่ไหวตกบันไดอีกโอ้ยรันทดไปเราค่อยดูนะตัดจบเลยค่อยดูนะตัดจบเลยที่มันมีเรื่องผ่านจอไม่ต้องตอนที่เขาอยู่ก็ไม่เคยสนใจอะไรแต่เมื่อเขาไปกลับเสียใจและได้เพียงส่งให้เธอแล้วโชคดีร่างนี้ตายมึงเรายังไงต่ออ่ะร่างเก่าแกไม่มีหรอให้ใจเธอโอ๊ยไปโรงพยาบาลเพลงบอกอะไรปะเนี่ยย้อนไม่ได้สุดท้ายคงหายไปอุ้ยเชี่ยชอบมาพบพ่อหมอชอบนี้เพราะตอนสลบไปก็เห็นอย่างนี้มันขาวแบบยังไม่ถึงเวลาสนุกชอบโชมันจะงงเว้ยเกียดจังต้องเห็นเป็นใครอ่ะเห็นเป็นวินเนอร์ป่ะตัวเองโอ้ชอบเลนอันนี้มากเลยอ่ะเนาะเอฟเฟคนะอ๋อยูดยูดดูเป็นสายตาของดวงวิญญาณมองมาจริงอ่ะพี่ดอกแม่โจต้องเสียใจมากเลยอ่ะอุ้ยนี่เขาเสียใจนะได้เจอกันสักทีนะว้ายน่ากลัวน่ากลัวเกินคุณเป็นใครครับคนนี้ที่ช่วยเราเป็นนักจัดอาจารย์ประจำตระกูลของคนรวยอย่างนี้หรอประจำช่วยหรอช่วยไงอ่ะอาจารย์ประจำตระกูลของคนรวยไงช่วยไปแต่แรกเลยหรือเปล่าทางใดหรอนะอ๋ออ๋อมันจะมีย่านนึงที่เขาสามารถพบเจอกันได้อย่างเงี้ยฉันว่านะย่านมันจะมีย่านนึงที่คนพิเศษไงจริงๆเขาไม่มีเราสมาธิมันมาเจอมันเป็นประตูของผู้ขนานหรือเปล่ามันเป็นเส้นมันจะเป็นคนเป็นคนตายฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแกจนฉันจนฉันมีอันเป็นไปครั้งนึงอ่ะมันจะมีย่านนึงที่เราได้ไปเจอใครสักคนนึงอ่ะของหนิงที่เจ้าเห็นคือจิตของเราถ้ายืนยังป้องกันตัวเองเลยก็แปลว่าผมตายแล้วนะครับไม่ตายแต่ก็ไม่ถือว่ามีชีวิตชอบความเจ้ากลับมาอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายอีกครั้งละเอียดมากอีกครั้งก่อนข้างบนเป็นคนเลือกให้เจ้าถึงได้กลับมาเจอครบกรรมซ้ำๆแต่วันนี้
จ้าจะได้เป็นคนเลือกเองแล้ววายถ้าอยากทรมานอยู่ในวังวนเดิมๆโอ้ข้าร่างแต่ถ้าอยากหลุดพ้นจากวงจรนี้ก็เดินออกประตูนั่นไปโอ้โหคนลุกเลยเยี่ยมดีมากโอ้ซิลิพุทธดีมากวังวนเดิมๆที่ว่าเท่ากับหนิงครอบครัวหมิงหมิงและครอบครัวโอ้และพี่เขยของมันแต่มันจะนี่เลยนะมันจะชัดดาวเลยนะถ้ามึงโดนถ้าเดินออกประตูไปอ่ะจะไม่มีความรู้สึกเลยนะก็อาจจะซีจะหายเลยโอ้โหเตือนหมออย่าแสดงความคิดเห็นดีหมออย่าแสดงความคิดเห็นดีมันจะจบ EP นี้เหมือนกำลังจะเข้าไปเลือกตั้งเลยจะดีเหรอเบอร์นั้นน่ะหมออย่าแสดงความคิดเห็นดีอยู่ทางหมออยู่ทางโลกไปดิหมออย่าดีกับชีวิตที่ต้องคอยเป็นตัวแทนให้กับใครต่อใครอ๋ออันนี้อาจจะเป็นจิตตัวเองคิดด้วยก็ได้นะเล่นกับจิตปมไงเล่นกับปมโตอุ้ยมีกล้องมุมนี้ด้วยอ่ะทำไมพี่ตรงถึงไม่เลือกผมอ้าวนั่นถ้าพี่ไม่ได้ไปงานทุกคนจะเดือดร้อนนะหมิงแต่ที่บอกว่าอยู่ที่เนี่ยพี่จะไม่ได้ไปไหนนะผมซื้อคุณมาก็เพื่อให้คุณมาตีท่ามากเลยไม่ใช่มากัดผมแบบนี้จำลองไม่ดีมากเลยอ่ะโอ้ยหลวงจริงๆอันนี้คือมึงเชื่อป่ะว่าเขาน่าจะเดินแบบนี้ถ้าในความเป็นจริงนะเขาน่าจะเดินอย่างเงี้ยสัก10รอบเดินไปกลับอย่างเงี้ยว่าจะเอายังไงอ่ะแล้วที่อย่างเงี้ยอาจารย์ไม่มีพูดอะไรหน่อยเหรอให้แบบโอ้โอ้ยมิงโจจะไปแล้วมิงทำไงดีไม่ออกหรอยังไม่ถึงเวลาคนเรายังไม่ถึงเวลาตายยาตัวเอาโอ้ยแล้วจบแบบนี้เลยอ่ะเอ็นเครดิตจบแบบนี้ครั้งแรกเลยอ่ะพี่บัญชรโอ้โหกงยูอุ้ยแล้วเอ็นเครดิตจบแบบเป็นภาพขาวสุดยอดพี่ไม่สปอยอีพีต่อไปได้ไหมมันมีตัวอย่างเหรอแม่มีตัวอย่างมีแต่อย่าเพิ่งดูเอาอารมณ์นี้ไว้ก่อนหน่อยอย่าเพิ่งดูอุ้ยแต่ชอบซีนสุดท้ายเมื่อกี้มากเลยอ่ะคือก่อนคนเราจะตายมันจะมีฮอร์โมนอ่ะตัวนึงที่มันหลั่งออกมาที่แบบสมองมันยังแบบทำงานอยู่แต่ว่าร่างกายมันตายแล้วบางคนนะคือมันจะทำมันจะประมวลภาพอ่ะแต่ว่ามันจะประมวลภาพสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งที่แบบเร็วๆอ่ะมันอยู่ข้างๆในมันอยู่ข้างในลึกๆของเราอะไรเงี้ยคืออย่างที่หมอพูดจริงๆเลยคือถ้าปล่อยอ่ะสบายเลยชัตดาวจบแต่ว่าถ้าร่างกายยังสู้อยู่อ่ะมันจะทรมานเพราะมันกำลังเอาเรากลับมาอย่างเช่นเวลาที่มีสารพิษอะไรเข้าร่างกายเราอ่ะทำไมเราถึงทรมานเพราะว่าร่างกายมันสู้หรือว่าเวลาที่เราได้รับของไปปั๊มเราอ้วกมาอะไรเงี้ยคือร่างกายมันสู้นั่นคือเราเจ็บแต่ถ้าร่างกายยอมแพ้แล้วเราก็ตายไปเลยก็ชัตดาวน์ไปเลยอะไรเงี้ยถ้าฉันเอาชีวิตเป็นโจอ่ะฉันไปละฉันรู้สึกว่า มันหนักหนาสาหัสสำหรับฉันแล้วที่ฉันจะกลับมาเป็นมีคือแบบว่าเชียร์โจเลยให้โจไปเลยอย่าเข้ามาพัวพันกับอะไรแบบนี้เลย2รอบแล้วแต่สุดท้ายแล้วโจก็เลือกที่จะเดินออกประตูนั้นไปนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันประตูหลอกอ่ะไม่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะแบบไปของเขาเองเขาคงแบบเหนื่อยแล้วจริงๆอ่ะอาจจะกลับมาแล้วเพราะจบแบบไม่มีโจที่เธอบอกว่าเขาจะเดินหลายรอบเขาจะหลอกให้เราเห็นเปิดเฉยๆรู้ว่ามีอะไรแล้วก็เงียบจังเลยอ่ะเนี่ยกลัวหลุดผมกลัวหลุดจริงๆกูอยากรีแอคมากเลยนะแต่บางทีแบบเรารู้อยู่ในใจไงเรารู้อยู่ในใจกลัวโดนคายฟองกลัวโดนคายฟองไม่ได้ปล่อยให้หน้าที่หลุดเป็นหน้าที่ของภูมิคนเดียวพอแล้วแค่นั้นก็ทั้งเรื่องแล้วทุกคนรู้ว่าภูมิหลุดมันจะยังไงต่อวะแม็กซี่นี่เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้ใช่ไหมจริง EP นี้ก็ยังไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะออกมาในรูปแบบนี้ด้วยซ้ำ
แต่จริงๆอ่ะผมชอบเอาจริงๆอ่ะผมในฐานะคนแสดงแล้วกันเราเคยอ่านแต่บทบางทีผมก็ไม่ได้เห็นภาพอะไรเงี้ยกันก็จริงๆอ่ะตอนที่เห็นถ่ายเขาก็จะเอาอะไรแบบเอาปริซึมใช่แล้วก็เอาแบบฟอยล์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาถ่ายเทคนิคโอ้ยตอนแรกเรานึกว่าค่อยมาแบบว่าโพสต์ทีหลังแบบใส่เอฟเฟคทีหลังอ๋อไม่เลยก็คือมี P มาด้วยใช่แล้วก็ใช้แสงช่วยใช่ตอนนั้นก็ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะออกมาแบบไหนแล้วก็ผมชอบตอนจบเหมือนกันมันดีไม่จริงคือการออกแบบอะไรคือมันเหมือนประสบการณ์ที่ตามโดยคนเคยบอกอะเนาะว่าแบบแบบตอนที่แบบกำลังประสบการณ์เฉียดตายเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ออกมาแบบนั้นเลยมันอย่างงี้จริงๆนะมันจะเป็นนี่ตายจริงเหรอเพิ่งล้มมาตอนสงกรานต์หัวใจหยุดเต้นจริงเหรอเป็นยังไงอย่างงี้เลยเหรอครับมันจะคล้ายๆแบบนี้พี่มันคือมันจะรับได้เป็นช่วงๆมันจะรับได้ไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มันก็จะฝันเท่าที่ได้ยินเสียงที่รับได้อะไรเงี้ยคือสมองมันไม่ได้ทำงานปกติอะไรเงี้ยแต่พอถ้ามันกลับมาแล้วอะพอมันกลับมาแล้วปุ๊บอะมันแบบมันจะรู้สึกแบบอิ่มเอมบางอย่างพอความรู้สึกที่แบบว่าอุ๊ยกลับมาแล้วจริงๆว่ะคือเพราะว่าตื่นหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าตื่นมาก็ไม่รู้เรื่องตื่นมาแล้วก็โวยวายแล้วก็หลับไปต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนที่แบบกลับมาแล้วจริงๆอะมันจะรู้สึกเบิกบานอะคือเขาเข้าใจคำที่พระพุทธเจ้าพูดแล้วว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะวันนั้นอะเข้าใจกันเลยคำว่าเบิกบานเป็นยังไงคือเบิกบานโดยที่เราแบบนั่งยิ้มไม่ใช่แบบโดยที่แบบไม่ได้พูดอะไรเลยมองคนทักทายแต่เราแบบไม่ได้ตอบโต้อะไรคนไม่เชื่อไม่มีศาสนาไม่มีอะไรเลยแต่ว่าวันนั้นเราช่วงนั้นเชื่อช่วงนั้นมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเชื่อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันใช่ที่เราพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์มันอธิบายไม่ได้คือหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเราแบบไม่สามารถที่จะคิดได้อะเพราะมันไม่มีตัวปลดล็อกบางอย่างให้คิดได้อย่างพ่อของหมิงเองเนี่ยยังคิดไม่ได้ในบางจุดแต่ถ้าเขาคิดได้แล้วมันอะไรที่เป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายมากใช่ความคิดได้มันคือความรู้สึกได้อะคือเขารู้สึกไม่ได้จริงๆอะเพราะว่าจริงๆแล้ว EP นี้มันเป็น EP ที่ปลดล็อกตัวละครหลายตัวจริงๆเหมือนกันเพราะว่าอย่างตัวตรงเองอ่ะในฐานะที่ผมแสดงแล้วกันอย่างตัวตรงเองอ่ะมันก็เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่มันทำมันกำลังไปผิดทางแล้ว มันกำลังทำให้แบบคือมันพยายามที่จะทำทุกอย่างอ่ะเพราะมันคิดว่ามันจัดการได้จนตอนนี้มันไม่สามารถจัดการอะไรได้เลย มันพึ่งมันแบบมันต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วแล้วมันไม่มีพลังแล้วครับฉะนั้นแล้วมันก็เริ่มรู้ว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะต้องการจะทำณตอนนี้ก็คือพยายามขี้คลายทุกอย่างด้วยตัวมันเองแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็พังอยู่ดีคือมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยในขณะไปแล้วใช่ในขณะที่ผมรู้สึกว่าตัวพ่อกับตัวหมิงก็มีการเคลียร์ใจกันเพราะว่าอย่างตัวหมิงจริงๆก็เป็นคนดื้อพ่อก็เป็นคนดื้อมันก็มีการแบบชักเขย่อกันจริงๆ EP นี้เป็น EP ที่แบบชักเขย่อกันระหว่างพ่อกับหมิงมาตลอดทั้งเรื่องเลยแต่ตอนเนี้ยก็เป็นตอนที่ทุกๆอย่างมันก็เริ่มแบบคลี่คลายได้หมิงก็ยอมแพ้พ่อแล้วพ่อชนะใช่แต่จริงๆแล้วก็ต้องผมก็ต้องพูดนะว่าจริงๆพ่อก็ยอมแพ้แหละแต่พ่อยอมลดอีโก้สุดๆเลยอ่ะคือแบบหมิงอาจจะบอกว่าเป็นคนยอมแพ้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการยอมแพ้ทั้งสองฝ่ายมันคือเปิดใจให้แล้วทั้งสองฝ่ายคือต่อให้คือพ่ออ่ะคือคนเป็นพ่อสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการอาจจะได้ยินแค่ว่าเฮ้ยลูกยอมเขาอนอกนั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้อยากเอาชนะหรอกเขาแค่อยากให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยลูกยอมเขาแล้วเขาก็จะยอมเพื่อลูกแล้วคือตอนนี้มันเป็นตอนที่แบบผมรู้สึกว่ามันแบบมันเฉลยปมทุกอย่างแล้วจริงๆทุกคนดูเหนื่อยแล้วอ่ะทุกคนดูเล่นกันมากพอแล้วก็เหนื่อยแล้วแต่มีซีนนึงที่หนูสงสัยแล้วหนูอยากถามพี่เมย์ก็คือซีนที่ส่งใบหย่าไปให้พี่เมย์ครับอันนั้นสามารถเล่าได้ไหมคือแบบเอาเล่าแค่แบบที่มันอยู่ในสคริปต์ของ EP เนี้ยครับคือมัน okay. เขาคิดยังไงอยู่ตอนนั้นคือจริงๆจริงๆตอนนั้นนะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าต้องบอกนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่แรกสุดเลยพี่เป๊ปซี่ก็จะบอกคอยบอกเสมอว่าตัวละครตรงอ่ะไม่ใช่ตัวละครที่เลวสุดๆไปเลยนะตัวละครเนี้ยเขามีเหตุผลของเขาที่จะเลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้เชื่อหรอกมันเลวจริงๆมันเลวจริงๆแต่ว่าเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วอะต่อให้ไว้ว่าเลวแค่ไหนมันก็ยังมีแบบมีเส้นของตัวเองว่าแบบ
รู้ผิดชอบชั่วดีอ่ะในบางเรื่องแล้วกันว่าเรื่องเนี้ยเขาก็แบบไม่จะไม่ทำเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็ทำก็จะทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะตรงสามารถเลวได้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่ตรงอ่ะรู้ผิดชอบชั่วดีเหมือนกันเฮ้ยตัวเองทำผิดตัวเองก็ไม่ควรจะทำอะไรเงี้ยซึ่งซีนนั้นอ่ะมันเป็นซีนที่ตรงรู้ว่าตัวเองอ่ะกำลังจะทำให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วเพราะว่าเจ้าหนี้มันบุกเข้ามาแล้วแล้วก็คือถ้าเกิดว่าตรงอ่ะยังพยายามหนีด้วยตัวเองอยู่อ่ะเดี๋ยวลูกเมียจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสืบได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันหย่าแล้วอ่ะตรงจะเหลือโตคนเดียวมันจะไม่มีอะไรให้เสียอีกต่อไปจะไม่มีพันธะมาผูกพันกันด้วยแหละใช่ฉะนั้นแล้วก็คือซีนนั้นอ่ะก็เลยออกแบบมาว่าพี่แป๊บซี่บอกว่าให้เราอ่ะบอกเลิกเขาโดยที่เราจะปกป้องเขาแหละมันเป็นสิ่งสุดคือจริงๆมันไม่ใช่การปกป้องเขาจากสิ่งไม่ดีอะไรแต่มันเป็นการปกป้องเขาจากตัวเราเองที่แบบมันเป็นความไม่ดีของเราความแบบคือเราก็ลูกเราอะเนาะนั่นก็แฟนเราเนาะคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหจะเกลียดชังอะไรหรอกเราไม่ได้คิดจะให้เป็นเครื่องมืออย่างเดียวแต่ว่ามันก็ยังมีความรักด้วยแต่ว่าเริ่มรู้สึกเป็นพ่อคนจริงๆแล้วใช่เราก็ต้องรับผิดชอบของตัวของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยฉะนั้นเลยมันก็เลยเป็นการตัดสินใจว่าแบบเอ้ยเราจะต้องแบบปกป้องเขาซีนตอนนั้นน่ะคือผมออกแบบมาให้ตัวละครเย็นชาที่สุดที่จะทำได้เลยคือมันเป็นฟีลของความเย็นน่ะต้องแบบต้องเป็นความเย็นความหนาวเย็นน่ะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตได้ว่าตอนที่ผมพูดผมจะพยายามที่แสดงออกทางสีหน้าให้มันน้อยที่สุดทั้งนั้นที่จริงแล้วตัวละครตรงเป็นตัวละครที่ไม่เก็บสีหน้าคือจริงๆมันไม่ใช่คนไม่เก็บสีหน้าแต่มันเป็นคนที่แสดงออกทางสีหน้าตลอดเวลาไม่พอใจก็คิ้วขมวดเลยเออแบบแกล้งมีความสุขเหมือนกันอ่ะมีความสุขเออคือเราดูออกอ่ะเออรู้ว่ามันตอแหลเออแต่ว่าอันเนี้ยคือมันแบบมันไม่แสดงออกทางสีหน้าเลยเพราะว่ามันพยายามที่จะทำตัวเองให้รู้สึกว่ากูตัดและกูไม่คิดเรื่องอะไรกูแค่อยากจะเลิกกับมึงมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลที่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยครับเลิกคือเลิกใช่เออก็นั่นแหละก็น่าจะหลังจากฉากเพราะเราเห็นช่วงท้ายที่กล้องมันซูมหน้าตรงฉากที่โจว่าจะเลือกที่ออกจากบ้านอ่ะที่โจว่าจะเลือกเอ้ยที่หมิงว่าจะเลือกโจแล้วออกจากบ้านไปอ่ะเหมือนตอนนั้นเราเริ่มรู้ได้จริงแล้วว่าเฮ้ยเขาน่าจะเรียนรู้อะไรจากหมิงเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจส่งไปหย่าเนาะด้วยอะไรเงี้ยเออไปให้เมย์อะไรเงี้ยคือจริงๆผมว่าใน EP แต่ละ EP อ่ะผมเชื่อเสมอว่าพี่เป๊ปซี่อ่ะเขาคิดมาดีแล้วว่า EP เนี้ยธีมของเรื่องมันคืออะไรฉะนั้นแล้วอ่ะมันไม่แปลกเลยที่ตัวละครตัวนึงปลดล็อกแล้วตัวละครอื่นๆมันปลดล็อกเรื่องใกล้ๆกันวันนี้ต้องให้ความเจ๋งของผู้สร้างแล้วก็นักแสดงจริงนะเอาจริงยังมุกนี่ยังมุกอ่อนไม่ได้จาก EP นี้ก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบมันอึ้งอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่านั่งดูเสร็จแล้วอยากนั่งคิดอะไรบางอย่างแบบเงียบๆหรือว่าซึมมันซึมEP นี้แบบเขาเรียกอะไรต้น EP ก็ยังรู้สึกว่าแบบยังสนุกอยู่อะแต่ว่าหมายถึงว่าแต่พอมาท้ายๆอะมันแบบมากเลยนะคือเราแค่รู้สึกว่าเราอะเราดูซีรีส์มาเยอะใช่ไหมเราแค่เดาไว้ในใจแล้วเราไม่อยากให้เกิดก็คือเราเชียร์โจใช่ไหมล่ะเราไม่อยากให้โจตายอะไรเงี้ยแล้วเราคิดไว้แล้วเฮียไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งจะต้องแบบสั่งเวยชีวิตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แน่นอนอะไรเงี้ยไม่งั้นอะเธอเข้าใจคำว่าแบบถ้ามันไม่พังสุดๆมันจะคิดไม่ได้ปะคือตอนเนี้ยถ้าเกิดแบบว่าหมิงเอ้ยถ้าเกิดโจตายจริงๆนะหมิงเนี่ยพังเลยเพราะว่าหมิงไม่ใช่เพราะว่าหมิงเลือกโจแล้วนะแต่เป็นเพราะว่าจิตใจของหมิงทั้งหมดหัวใจของเขาทั้งหมดอ่ะมันคือโจแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดหัวใจเขาสลายแล้วอ่ะมึงหมิงสามารถเป็นบ้าได้เลยตายทั้งเป็นแล้วพ่อก็จะเสียโจจะเสียหมิงไปทุกคนในบ้านจะเสียหมิงไปทั้งที่เห็นว่าหมิงยังมีชีวิตอยู่อ่ะก็คือเขาคงไม่ซูซายหรอกเนื้อออกปะแต่ว่าเขาจะไม่มีชีวิตและจิตใจอีกเพราะว่าแบบชีวิตและจิตใจของเขาคือโจแล้วโจตายตายไปแล้วเนื้อออกไหมแล้วคือแม่มึงอันเนี้ยที่กูซึมไม่ใช่อะไรกูกำลังคิดถึงแม่โจเพราะว่าวันที่เขาแบบห่างออกจากกันอะคือเขาทะเลาะกันเขาไม่ได้แบบดีกันอะแล้วถ้าเกิดแม่เราแม่พูดอย่างนั้นว่าอย่ามาให้แม่เห็นหน้าอีกมึงเนี่ยกูที่กูซื้อไม่ใช่หรอกจะไม่คืนเงินเขาให้หมดโอ้ย
้ยไอ้เหี้ยถ้าเกิดกูเป็นแม่โจอ่ะแล้วถ้าเกิดโจตายจริงๆอ่ะเหี้ยกูจะอยู่ยังไงอ่ะคือมันสอนจริงเนาะบางทีคนเรามันให้อภัยกันได้แค่แบบวินาทีเดียวก็ได้อ่ะแต่เรารอให้ใครสักคนนึงแบบคือเราแบบไม่รู้เลยอ่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบคนที่เราแบบเอ้ยเดี๋ยวเจอกันนะเราจะเจอกันอีกไหมเนื้อออกปะเออหรือว่าแบบว่าที่เราทะเลาะกันแล้วแบบเอออย่ามาให้กูเห็นหน้าเงี้ยแม่งอาจจะมีใครสักคนตายจริงๆก็ได้อ่ะแล้วถ้าถึงวันนั้นอ่ะอยู่จะไม่เสียใจจริงๆหรอที่พูดแบบนั้นออกไปอ่ะใช่อันนี้คือแบบแม่งสอนกำลังสอนเราทุกคนเลยอ่ะว่าแบบว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเสียใจโกรธกันแค่ไหนอ่ะถ้าเกิดโมโหอยู่อ่ะลองแบบถอยกันคนละก้าวไหมแล้วแบบว่าเออเดี๋ยวถ้าอารมณ์ดีแล้วค่อยมาคุยกันหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่าที่เราจะมาปะทะกันอย่างเงี้ยแล้วพูดอะไรที่มันแบบแค่อยากทำให้อีกฝ่ายเสียใจเฉยๆอ่ะเราไม่ได้เราอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแม่โจอาจจะไม่คิดแบบนั้นแต่แค่เสียใจที่แบบทำไมลูกต้องทำขนาดนี้เพื่อช่วยเราวะคือที่ทั้งหมดที่ผ่านมามันคือหน้าที่เราในการที่เราจะต้องหาเงินมาช่วยลูกแต่เนี้ยลูกอ่ะตายมาแล้ว2ปีอ่ะพอฟื้นขึ้นมาแล้วเขาจะต้องขายวิญญาณขายร่างกายเขาเพื่อมาให้เราหรอแล้วทำไมเราถึงเป็นแม่แบบนั้นวะเข้าใจปะเออแล้วมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่ากูจะต้องพูดอะไรสักอย่างออกไปเพื่อแบบว่าระบายความโกรธระบายความที่กูรู้สึกว่ากูคือลูเซอร์อ่ะเออคือแม่โจแค่รู้สึกลูเซอร์เว้ยป่านนี้แม่งพอไปถึงยายนวลน่ะร้องไห้แล้วแม่ต้องฟังพูดอย่างนั้นเลยอะไรแต่แม่ต้องฟังลูกนะแม่ต้องฟังลูกลูกบอกให้ฟังแบบฟังแหละนั่นแหละเข้าใจแต่จริงเอาจริงๆนะในมุมผมว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่แบบไม่ได้พูดถึงว่าแบบจะเป็นยังไงต่อแต่เรารู้สึกว่ากับเป็นตอนสุดท้ายผมกับรู้สึกโล่งใจมันเป็นความรู้สึกโล่งอย่างบอกไม่ถูกนะคือเหมือนแบบคือทั้งเรื่องอ่ะมันแบบมันเห็นว่าแบบโจมันเจอเรื่องหนักมาตลอดเลยนึกออกใช่ป่ะตั้งแต่ EP แรกเรามันไม่เคยได้พักเลยไม่เคยได้พักจริงๆและ EP นี้มันเป็นแบบเป็น EP ที่เหมือนแบบทุกคนมันจับมืออ่ะมันจับมือกันอ่ะมันจับมือกันเหมือนแบบมันแน่นมากเลยอ่ะมีแบบมีปัญหาเรื่องนั้นต้องมาพิสูจน์ต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตอนสุดท้ายมันแบบโจแบบซีนมันแบบให้เห็นว่าโจปล่อยละมันก็โล่งนะคือผมรู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะแบบเราไม่รู้หรอกว่าตอนต่อไปเป็นยังไงแต่ว่านึกออกไหมว่าในมุมของคนที่ตามโจมาตลอดอ่ะเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเออการที่โจเลือกแบบเนี้ยมันไม่ผิดเลยอ่ะตอนแรกเขาไม่ได้เลือกอย่างนี้ด้วยแต่ว่าหมออ่ะใช่พูดใช่อันสุดท้ายตอนแรกเขาเปิดตัวเข้าไปแล้วอาจารย์เออตัวดีอาจารย์สกิดเออหมอสกิดอาจารย์สกิดให้แบบว่าทุกให้ภาพประมวลตั้งตัวต้นเรื่องเออคือถ้าโจตายจริงเรื่องชื่อเรื่องเปลี่ยนเป็นตัวตายตัวแทนไม่ใช่ตัวนายตัวแทนแล้วพอตายแทนตายแทนเยอะตายแทนแล้วเนี่ยตายทั้งอื่นเลยอ่ะตายทั้งอื่นเลยอ่ะจริงพี่เมฆว่าตายไหมโอ้มันมีอีพีอีกปีพีนึงไม่กล้าพูดเลยมาโจไปเกิดใหม่เป็นลูกไม่เป็นลูกตองอ๋อเป็นอยู่เนี่ยแต่4เดือนแล้วเอางี้4เดือนแล้ววิญญาณยังโจไม่มีทางหลุดรอดจากบ้านนี้เลยหรอมึงท้อนาชาติที่แล้วไปเผาประเทศไหนมาเออหรือว่าไปทำอะไรผิดมาหรือจริงๆแล้วโจผูกดวงกับตรงไปไหนไม่ได้เลยตัวนายตัวแทนถ้าเป็นบุญเป็นบาปกันทุกชาติไปเอออย่างนี้เลยพอเรื่องเนี้ยเหตุเกิดเพราะว่าไปเป็นสแตนด์อินให้ตรงนะจริงถ้าไม่เป็นสแตนด์อินให้ตรงก็ไม่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยไปเผาบ้านใครไว้วะบางทีโจอ่ะจะไม่ได้แบบมีบางอย่างเชื่อมกันกับหมิงก็ได้แต่เชื่อมกันกับตรงเออโอ๊ยผมก็เลยแบบเป็นเวรเป็นกรรมกันอยู่อย่างงี้งั้นอาโจไปเลือกไปซะหมดทุกหมดโซ่ไม่น่าเดี๋ยวเกิดเป็นลูกตรงไงไม่มึงทำคนทุกแล้วอ่ะมันต้องไปคนเป็นคนอื่นแล้วดิเกิดเป็นลูกตรงเกิดเป็นลูกตรงบางทีลูกตรงอาจจะอยู่สบายก็ได้เผื่อแบบอันถ้าสมมติว่าเลือกประตูที่จะกลับไปใช้เป็นพบทุกพบโซ่กันเนาะอาจจะไม่ได้เข้าร่างเดิมอาจจะเป็นลูกร่างลูกตรงก็ได้แต่ถ้าประตูนั้นอ่ะคือไปไหนก็ไม่รู้เออปรินิพพานวิญญาณไปไหนก็ไม่รู้นะสู่สุคติเออโอ้ยโอ้นะลูกตรงอาจจะดีก็ได้ลูกพ่อมันไม่ดีไงพ่อมันคิดได้หรือยังเออคิดได้แล้วคิดได้เหอะขอร้องตอนเอาจริงๆต้องบอกว่าเราอ่ะ
ตอนแรกบทยังเขียนไม่เสร็จมันจะมีอยู่ประมาณ4 EP อ๋อที่พี่จะได้เห็นครั้งแรกก่อนเลยใช่แล้วตอนนั้นยังเป็นเหมือนไม่ได้เวิร์คช็อปเลยเขาให้บทมาก่อนอ่ะคือเขาบอกว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบอาจจะยากหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่พอผมอ่านจริงๆเรามีนึกหน้าอยู่มีนึกหน้าในใจอยู่บ้างกันว่าแบบประมาณไหนแบบพูดจาแบบนี้ทำตัวแบบนี้มันต้องเป็นคนประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปลองไปพิชชิ่งกับคุณผู้กำกับแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบบทที่เมคพิชชิ่งมันอาจจะแบบตัวละครมันคาแรคเตอร์อาจจะเด็กไปเขาอยากให้ดูโตขึ้นดูเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วเพราะมันเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์วัยรุ่นด้วยไม่ใช่ rising star เป็นดาราช่องจูริงดาราช่องเป็นดาวใช่ต้องเป็นดาวค้างฟ้าจะต้องเป็นแบบจะต้องไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอ่ะวัยรุ่นมันจะมีแนวแบบเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะแต่อันนี้มันต้องแบบต้องโตหน่อยอันนี้คือสุดส่วนที่ยากเพราะจริงๆแล้วผมโตมากับแบบเขาเรียกวงการดาราวัยรุ่นนะเนาะเพราะมันเป็นนักแสดงวัยรุ่นอ่ะเราก็ต้องคงความวัยรุ่นของตัวเองไว้ตลอดเวลาเราจะมาแบบคือจะมาแบบยืนเหมือนเป็นดาราช่องมันยากเอาจริงๆคือคาแรคเตอร์มันไม่ได้ผมไม่ได้แล้วซีรีส์มันก็จริงๆมันก็ซีรีส์วัยรุ่นแหละมันก็ค่อนข้างยากจริงๆเรื่องนี้ต้องเวิร์กช็อปกันหลายรอบเหมือนกันแล้วก็พยายามออกแบบให้มันไม่ได้ดูคือจริงๆตอนแรกผมบอกว่าตัวละครนี้มันเลวมากเลยพี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่เป๊ปก็บอกไม่มันไม่เลวนะมันเลวสำหรับคนอื่นเรียนแบบให้ดูด้วยมันเลวสำหรับคนอื่นเมฆมันไม่ได้เลวมันทะเยอทะยานทะเยอทะยานเขาแค่ทำทุกอย่างเพื่อเขาแค่ทำทุกอย่างได้นะเพื่อความทะเยอทะยานนะเราก็พยายามคิดเพราะมันเพิ่งมีมา4 EP เองเราก็นึกว่าอ๋อโอเคเขาแค่ทะเยอทะยานไม่ได้เลวหรอกมันเนี่ยมันก็อาจจะแค่ตัวแหล่นิดๆหน่อยๆพออ่านมาจนจบ EP พี่มันเลวมันเลวใช่ซึ่งนั่นแหละคือตอนแรกก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันจริงๆเครียดอยู่แค่2 อย่างคือเล่นยังไงไม่ให้ดูเร็วเกินไปข้อที่2ก็คือเล่นยังไงไม่ให้ดูเด็กเกินไปซึ่งไอ้ไม่ดูเด็กเกินไปเราเวิร์กช็อปประมาณรอบ2รอบก็ค่อนข้างได้แล้วเริ่มจับจังหวะได้แล้วแต่ว่าเล่นยังไงให้ไม่ดูเร็วเกินไปผมคิดมาตลอดเลยผมคิดมาแบบจนถ่าย EP 1 EP 2แล้วก็แบบนั่งคิดว่าแบบจะพยายามว่าให้มันดูไม่เร็วเกินไปพอประมาณเห็น EP 5 EP 6อ่ะกูทั้งแม่งแล้วก็กูเลวอ่ะก็กูเลวเป็นไปล่ะก็กูเลวอ่ะแม่ๆคือแสดงว่าในความคิดของตัวละครตรงอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเลวในตอนแรกเข้าใจปะเขาแค่คิดว่าฉันก็ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อทุกอย่างแสดงว่าแต่ว่าฐานของตรงแล้วจริงๆไม่ใช่คนรวยหมายถึงว่าในเรื่องใช่ไหมไม่ใช่คนรวยแต่ว่าเป็นคนที่ทำไม่ใช่เพื่อให้เมืองแต่อันเนี้ยจะไม่ใช่อยากแค่เป็นคนรวยนะอยากเป็นคนโคตรรวยเพราะฉะนั้นอยากเป็นแบบ 1% ใช่คือ next step มันอาจจะแบบว่าทะเยอทะยานมากเกินไปจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าตัวละครตรงเนี่ยมันไม่ได้มีแบ็คกราวด์ที่ว่ามันจะต้องเป็นคนที่แบบจนมาก่อนเลยอยากรวยมากอย่างเงี้ยแต่ว่าแบ็คกราวด์มันไม่มีแบ็คกราวด์เลยนอกจากว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมันโลภอยู่เหนือคนอื่นใช่ต้องอยู่เหนือคนอื่นตลอดเวลาสามารถควบคุมคนอื่นได้ฉะนั้นแล้วอ่ะผมเองอ่ะต้องบอกนี่ว่าถ้าเราตัดเรื่องความดีความชั่วออกไปอ่ะสิ่งที่ตรงทำอ่ะทุกอย่างเลยเพียงแค่ว่าตัวให้ตัวเองได้รู้สึกว่าตัวเองมีพลังเหนือคนอื่นมีไพ่เหนือคนอื่นตลอดเวลาและทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการอ้างลูกใช่จริงๆต้องบอกว่าแบบตอนแบบ EP เนี้ยตรงจะอ้างลูกเนี่ยอยู่ประมาณ3รอบ4รอบได้อ้างแต่ลูกเลยว่าแบบถ้าไม่ใช่แบบเห็นกะลานะเห็นกะลานะถ้าแบบอย่าพี่อยากเห็นลูกหน้าลูกอะไรเงี้ยจนเมียรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยผัวแปลกๆแล้วไม่ใช่แล้วผัวแปลกๆแล้วเอาลูกไปอ้างขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่คือตรงมันทำได้ทุกอย่างเธอมันเป็นซึ่งฉันมองว่าตรงคือตัวละครมนุษย์คนหนึ่งธรรมชาติธรรมชาติเขาเป็นคนอย่างนั้นธรรมชาติเขาเป็นคนอย่างนั้นใช่คือผมแค่คิดว่าตรงมันแบบมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากในแง่แบบความคิดข้างในมากกว่าแค่ว่าให้ตัวเองยังรู้สึกว่าตัวเองมีพลังแค่นั้นเองคือว่าตัวตรงเนี่ยเขาเลยมองพูดว่ามันคือโอกาส
แต่คนอื่นอาจบอกว่าตัวเราฉวยโอกาสมันไปกระทบคนอื่นมันไปกระทบมันเลยไปกระทบคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นคนเลวในสายตาเธอใช่แต่ว่ามันเข้าใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ดีหรือเลวแต่ถ้าตัวละครมันตอแหลขนาดเนี้ยคนก็เกลียดใช่เพราะมันกระทบกับคนอื่นไงใช่ใช่คือตัวเราคนดูเราได้มองมุมกว้างเราได้มองหลายเราได้เห็นมุมไงแต่ถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในมุมในละครเรื่องนี้จริงๆแล้วเราอยู่สมมติว่าพี่อ่ะเราเป็นเพื่อนกับตรงเราก็จะคิดเฮ้ยเราก็อยู่ฝั่งตรงตรงโอเคนะตรงโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นถ้าเรามีโอกาสแบบตรงบางทีเราก็อาจจะทำก็ได้นะใช่เพราะว่ามนุษย์เราบางทีมันก็แบบความโลภมันมองไม่เห็นความจริงทั้งหมดหรอกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่านั่นแหละด้วยความที่เราเป็นคนดูเนาะเราเห็นทั้งสองมุมไงว่าตรงมันทำแบบนี้แล้วพอด้านเบื้องหลังมันทำอีกอย่างนึงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันน่าหงุดหงิดนะอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะอย่างตัวละครหมิงอ่ะมันก็มีความน่าหงุดหงิดของมันแต่ว่ามันจะมีความแบบความน่าหงุดหงิดแบบเอาแต่ใจแบบโอ้ยมึงพอสักทีอะไรเงี้ยแต่ตรงมันแบบมันมากกว่านั้นคือมันไม่ได้เอาแต่ใจมันพยายามควบคุมคนอื่นหลอกใช้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเลยหน้าหงุดหงิดมากๆซึ่งแต่ถามว่าผมชอบไหมผมชอบมากนะมันน่าจะได้เล่นอะไรที่แบบใช่คือห่างไกลตัวเองสุดๆนะมันไม่เกี่ยวกับห่างไกลหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่คือเอาจริงๆในมุมของนักแสดงอะโดยส่วนใหญ่ผมไม่รู้นะว่าคนแบบคนอื่นคิดยังไงแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยคุยมาเขาจะบอกว่านักแสดงจะชอบเล่นตัวละครที่ได้ลงมือกระทำกับผู้อื่นไอ้อย่างตัวละครโจเนี่ยเป็นตัวละครที่โดนกระทำใช่ไหมฉะนั้นแล้วว่าเป็นมันเลยเป็นตัวละครที่ต้องยอมผมเคยเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วผมรู้สึกไม่ชอบเลยมันเหนื่อยใช่ฉะนั้นแล้วต้องชื่นชมน้องภูมิมากๆเลยนะที่เหมือนแบบนี่ก็เป็นเรื่องซีรีส์เรื่องแรกๆของน้องเขาและน้องเขาต้องมารับบทโดนกระทำแบบตั้งแต่ EP 1ยัน EP 10เราทุกคนเอาแต่ใจใส่โจมเลยมันก็เลยเป็นบ้าในบางช่วงไงมันเหนื่อยมากๆนะคือมันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อคุณเล่นแล้วจบไปแต่คุณนึกภาพว่าเล่นแล้วเราต้องรับอารมณ์ของตัวละครว่าแบบโดนคนนั้นทำใส่คนนี้ทำใส่เราแทบไม่มีโอกาสได้ยิ้มอ่ะโจแทบไม่มีโอกาสได้ยิ้มอ่ะแต่ละครตรงมันแบบมันโดนกดดันแค่แบบช่วงท้ายๆแต่ที่ผ่านมามันแบบมันกดเขาตลอดเวลามันเลยผมสำหรับผมเลยรู้สึกว่ามันมีความสุขเพราะว่ามันได้ปลดปล่อยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่มันได้ปลดปล่อยความเป็นมนุษย์ออกมาแต่การโดนกดดันอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ชอบไม่ชอบเราชอบอิสระอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละครับผมก็แต่มันก็ยากแหละเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เป็นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักแสดงแต่เขาก็เป็นคนอ่ะมันจะต้องมีอะไรที่ติดค้างหรือว่ายากเหลือเกินที่จะสลัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เมฆมีความเป็นตรงติดเรือมาอยู่บ้างไหมครับหรือว่าคืนแล้วเอาจริงๆต้องบอกว่าตัวละครตรงเนี่ยมันมีบางมุมที่ผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบมันฮะแต่มันไม่ใช่ในมุมตัดเรื่องความดีความเลวนะแต่ว่าตัวละครตรงอ่ะมันมีความไวความหัวไวความลื่นอ่ะความกระล่อนของมันเนี่ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราเรื่องนี้มันไม่ยากเพราะเราก็มีความลื่นของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าคือมันก็จะมีความยากขึ้นตรงที่บางส่วนที่เราทำไม่ได้อย่างเช่นความนิ่งความหลอกใช้โดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องรู้สึกผิดบาปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคิดอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือเหมือนแบบตอนที่เล่นเราก็จะพยายามตั้งสติเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยและเราคิดว่ามันต้องถูกต้องแต่ว่าพอมาเอาเข้าจริงๆอ่ะมันติดได้ยากอยู่แล้วครับมันฝืนธรรมชาติเกินไปแล้วเวลาโดนฟีดแบคหนักๆเนี่ยเรามีใจแป้วบ้างไหมแบบว่าในเราคือเราเป็นเมฆแหละเราไม่ใช่ตรงหรอกแต่ว่าเข้าใจแหละสุดท้ายแล้วมันเป็นตัวละครที่มันคือหน้าเราอ่ะเอาจริงๆถ้าถามว่าใจแป้วไหมผมใจแป้วมากกว่าถ้ามีใครมาบอกว่าไม่ร้ายเลยคือก็เราเล่นมันมาขนาดนี้มึงต้องโกรธกูดิมึงต้องเกลียดกูดิคือแบบต้องอีตอนใช่คือสมมติเอาง่ายๆเลยคือชีวิตต่อให้ชีวิตผมไม่ตลกเลยนะแต่ถ้าผมเล่นเป็นตัวตลกถ้าคนไม่ขำอ่ะผมพลาดแล้วเฟลแล้วในหน้าที่การงานเราเฟลนะอันนี้เราเล่นเป็นตัวร้ายคนต้องเกลียดผมดิถ้าคนไม่เกลียดไม่โกรธผมอ่ะนั่นแปลว่าผมแบบไม่ผิดพลาดแล้วบางอย่างอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วถามว่าใจแป้วไม่มันกระชุ่มกระชวยเวลาเห็นคนดูอีตองมึงไล่แล้วหรอขอข้ามได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้โหเอาเลยสะใจสะใจนี่มันมาอีกแล้ว
เอออะไรกันก็ถือว่าทำถึงเนาะทำเกินเออทำเกินจนคนดูอินไปด้วยเลยเอออินเข้าไปด่าในสัตว์พิษจริงอะไรเงี้ยเอออ่ะคำถามสุดท้ายพี่เมฆค่ะ11 EP ที่ผ่านมาเลือกมา1ซีนซีนไหนก็ได้อันนี้มันไม่ใช่ซีนที่ผมเล่นด้วยแต่ผมชอบซีนเอาจริงผมชอบมวลของ EP แรกที่สุดแล้ว มันเป็น EP ที่ส่องสว่างสบายใจที่สุดแสดงว่าเป็นคนไม่เครียดดิทั้งนั้นผมไม่เครียดผมดู EP นี้ผมเครียดมากเลยผมแบบปวดหัวปวดหัวผมตอนคือเริ่มต้นมามันก็น่ารักอยู่อ๋อมีซอนมีโจพอเริ่มมากเข้าไม่ไหวแล้วพอเริ่มตกออกมาเออคือจริงๆกับผมชอบ EP แรกคือเราจะเห็นมวลของความรู้สึกรักของตัวละครโจความน่ารักของตัวละครโจว่าเหมือนแบบเหมือนหมาเหมือนลูกหมาคือมันจะมีซีนที่ตอนที่มองแบบหมิงนอนใช่ไหมแล้วโจก็ลืมตามองมันก็แบบตาใสปิ๊งมันแบบป๊อปปี้เลิฟเนาะมันแบบอุ้ยฉันแบบเจอเขาครั้งแรกแล้วฉันก็ตกหลุมรักเขาอะไรเงี้ยมันลูกหมาลาบราดอร์อะไรเงี้ยสุดๆเลยแล้วแบบลิ้นห้อยได้เลยอ่ะแฮ่ๆๆเลยเออสตาร์มันใสจริงใช่เพราะแบบมันยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไงแต่ปาแค่รู้สึกว่าอุ๊ยเรารู้สึกชอบหลงในผู้ชายคนนี้ใช่แล้วประกายเป็นตอนที่ประกายตาโจใสที่สุดใน ทุก EP แล้ว EP เมื่อกี้ก็เหมือนจะใสแล้วแบบมองพี่ทำไมเนี่ยแต่มันยังใสไม่สุดอ่ะแก้วมันแตกแล้วใช่มันมีรอยร้าวใช่แก้วมันแตกไปแล้วมันก็ยังมีเรื่องแบบเรื่องแม่เรื่องโน่นนี่นั่นที่เครียดอยู่ใช่แต่ EP แรกมันแบบมันตามันปิ๊งมันใสเหมือนตาคนดูเลย พี่รู้ป่าว่าตอนดู EP แรกอ่ะทางเราก็สนุกและเอนจอยมากจนมาถึงประโยคสุดท้ายใน EP แรกใครจะไปรู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำให้ผมตายเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น EP 2 EP 2ด่วน EP 2อยู่ไหนคือ EP แรกคือแบบคือแบบหูยโรแมนติกมากแบบเป็นความรักที่วันที่ปูสวยงามอีผู้ชายคนนี้จะต้องรักคนนี้มากเอ้าฆ่ากันเหรออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นโหดถึงขนาดที่ต้องมีคนตายแล้วเป็นแบบนั้นเราคิดว่าเอ้ยเขาบทแบบว่ามันร้ายเนาะก็คือโหดกันเดี๋ยวสักพักเขาก็มารักกันแต่ว่า EP 1อ่ะตีหัวคนเข้าบ้านได้ดีมากใครดู EP 1จบยังไงก็ต้องดู EP 2บอกเลยนั่นแหละแล้วก็มันมีความเขาเรียกว่ามันมีมวลของความแบบแบบเขาเรียกว่าละครเวทีโศกนาฏกรรมหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่าจบยังไงนะแต่มันจะมีความแบบโรมิโอแอนด์จูเลียตอะเนื้อออกว่าจะมีความแบบเพื่อรักแล้วฉันยอมและฉันทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันจริงๆมันก็น่ารักดีแล้วในขณะเดียวกันมันก็น่ากลัวด้วยใช่แต่ EP แรกอะมันน่านึกภาพออกปะยอมเปลี่ยนโพตัวเองอะยอมเปลี่ยนตัวเองอ่ะเธอเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนเล่นเขาเป็นคนสายจริงๆด้วยอ่ะชอบยอมเปลี่ยนโพตัวเองอ่ะมันเป็นภาษาของเราอ่ะคือในฐานะที่เหมือนแบบโอเคแบบผมมีเพื่อนที่มีประสบการณ์นี้ที่แบบต้องเปลี่ยนโพตัวเองอ่ะคือมันไม่ได้แบบโอ้ยแบบได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมเปลี่ยนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันใช้เวลาเป็นเดือนนะที่แบบหาข้อมูลล้างท้องอ่ะใช่พี่เคสประสบการณ์จริงมันใช่การเปลี่ยนโพมันต้องมันยากมันไม่ใช่ว่าแบบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ได้แต่มันแบบจู่ๆก็แบบเออพี่ไม่ติดนะพี่เปลี่ยนโพได้นะคือนั่นแปลว่าแบบโอ้โหมึงต้องรู้สึกโลดแสดงว่าใครว่าเขาโอเคกับเคมีเราใช่เขาอยากอะไรกับเราชอบคนถึงที่สุดแล้วจริงๆถึงยอมอ่ะใช่แล้วในขณะเดียวกันผมรู้สึกว่ามันเบรกแบบเขาเรียกว่าไงเบรกแบบเขาเรียกว่าสตอริโอไทป์ในการดูซีรีส์วายปกติเพราะปกติเราจะมีแบบวางโพไว้แล้วอ่ะใครเป็นพี่เป็นน้องใครแต่จริงๆแล้วมันชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันมีโพที่แบบเอ้ยฉันก็โพนี้ฉันก็โพนี้ยังไงดีล่ะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เลยเป็นตอนที่มันน่าสนใจแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างดีมากนั่นแหละหอมปากหอมคอนะวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะพี่เมฆค่ะขอบคุณจริงๆที่แบบว่ามานั่งเรียกกับพวกเราเพราะว่าทางแฟนๆช่องก็แบบว่าถึงแม้จะเกลียดตรงแค่ไหนแต่ก็อยากเห็นอยากให้พี่เมฆมานั่งเรียกด้วยก็ขอกันมาเยอะมาก
ป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้แบบทำอะไรอยู่บ้างหรือว่ามีโปรเจกต์หรือว่ามีแพลนอะไรทำไหมคะอ๋อโอเคครับก็หลังจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับจริงๆใกล้ๆนี้เลยครับประมาณจริงๆเดือนนี้แหละมีปล่อยเพลงของวงแล้วครับผมวงเซนอัพเดอะซิกวงร็อกที่ผมทำครับผมก็ฝากติดตามน่าจะอยู่ปล่อยประมาณวันที่11 12อะไรประมาณนี้กรกฎาคมใช่เดือนนี้แหละก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าดูตรงอินอินแล้วมาดู MV ต่อได้เนาะฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจให้แบบว่าผลงานของพี่แม็กต่อไปในอนาคตด้วยเนาะครับโอเคจบแล้วแล้วก็ไม่รู้ออนแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะครับที่รับชมรีแอคชั่นของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบเนาะถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างได้สนุกสนานเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเหลืออีกแค่หนึ่งตอนมาคาดเดากันว่าเขาจะพลิกไหมเขาจะให้จบแบบในแบบที่คนดูไม่ในแบบที่คนดูไม่อยากไม่หักให้เกิดขึ้นที่สุดไหมแต่ซีรีส์นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันอะไรวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้า EP final ศุกร์สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะมารับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดลืมกดกระดิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ